بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوته إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับขอความสันติความเจริญและความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบกับทุกท่านนะครับในสถานที่แห่งนี้ตลอดจนพี่น้องที่รับฟังและก็รับชมผ่านทางการถ่ายทอดสดด้วยเช่นกันนะครับอัลฮัมดุลิลละห์นะครับเป็นประโยคแรกที่ขออนุญาตที่จะพูดก่อนแล้วก็เป็นประโยคแรกที่พวกเราทุกคนในฐานะที่เป็นผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องพูดให้ติดปากเข้าไว้ไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใดก็แล้วแต่ถึงแม้ว่าจะเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่บ้างพวกบางคนก็บอกว่าจะให้อัลฮัมดุลิลละห์อีกเหรอเนี่ยวันนี้ก็เพิ่งกลับจากโรงพยาบาลมาเนี่ยต้องอย่าลืมนะครับถึงแม้ว่าอะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตของเราวันนี้ต้องถามคำถามว่าเรายังมีลมหายใจอยู่ไหมยังมีอยู่เพราะนั้นการที่เรายังมีลมหายใจอยู่การที่เรายังหายใจได้อยู่นั่นคือโอกาสนะและนั่นคือเนื้อมาอันยิ่งใหญ่ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามอบให้ประทานให้กับพวกเราทุกๆคนถามว่าคนที่เสียชีวิตไปแล้วในวันนี้เนี่ยเขามีโอกาสแบบเราไหมมีโอกาสมานั่งฟังแบบนี้ไหมมีโอกาสขอดุอาไหมมีโอกาสทำความดีไหมไม่มีโอกาสแล้วครับคนที่ตายไปแล้วเนี่ยกินบุญเก่าอย่างเดียวหมายความว่าอะไรที่ทำไว้กับนั่นแหละว่ากันไปตามนั้นน่ะไม่สามารถที่จะเพิ่มเติมอะไรได้อีกแล้วด้วยเหตุนี้นะครับเราจึงต้องทำหน้าที่ของการเป็นผู้ศรัทธาให้เต็มที่ก่อนที่เราจะอะไรนะหมดวาระเวลาทำงานเนี่ยเขาจะมีวาระของเขาใช่ไหมเกษียณเนี่ยนะมีเกษียณแต่ของเรานี่ไม่มีเกษียณนะของเรานี่วาระเรานี่ยันนู่นเลยยันตายเลยทีเดียวเพราะนั้น เราไม่รู้นะครับว่าอายันหรือว่าการกำหนดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่กำหนดเอาไว้กับเราเนี่ยจะมาถึงเมื่อไหร่แต่เรารู้ว่าเราต้องตายเพราะอะไรเพราะนั่นคือสัจธรรมนั่นคือสิ่งที่เราทุกคนไม่สามารถปฏิเสธได้กุลูนับซินซาอิกะตุนมาอุตอายันนี้คุ้นแน่นอนพออายะห์นี้อ่านทีไรนี่รู้สึกสะดุ้งทุกทีนะและยิ่งอีกอายะห์นึงใช่ไหมเวลาเช้าๆหรือว่าตามรายการวิทยุพอบอกอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนี่เรารู้สึกยังไงเอาอีกแล้วนะตะแคงหูฟังเลยใครว่ารอบนี้เผื่อจะเป็นคนรู้จักใช่ไหมเพราะนั้นนั่นคือสัจธรรมครับที่มันจะเกิดขึ้นกับชีวิตของคนทุกคนแต่ที่แน่ๆความพร้อมของเราจะต้องมีนั่นก็คือการที่เรานั้นจะต้องดำรงตนรักษาเนื้อรักษาตัวให้เป็นผู้ศรัทธาให้ตลอดรอดฟังวันนี้แม้ว่าเราจะเป็นผู้ศรัทธากันแล้วแม้ว่าเราจะมีอะไรนะมีความเคร่งครัดในศาสนาอยู่แล้วก็ตามแต่อย่าชะล่าใจอย่าตายใจเพราะอะไรเพราะเขายังไม่ได้เป็นตัวชี้วัดมันยังไม่ได้เป็นบทสรุปสำหรับชีวิตของเราว่าเราจะมีโอกาสเข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์หรือไม่เพราะนั้นแน่นอนวันนี้เราเป็นผู้ศรัทธานั่นคือโอกาสในเบื้องต้นก่อนในการที่เราจะได้รับความสำเร็จของชีวิตแต่ถ้าหากว่าเรารักษาอีหม่านได้ไม่ตลอดรอดฝั่งแปลว่าเราก็ขาดทุนปลายทางได้เหมือนกันด้วยเหตุนี้ท่านนบีจึงบอกว่าอินนามันอะมาลูบินคอวาตีมการงานทุกอย่างเขาดูกันที่บ้านปลายวันนี้เรายังไม่ว่ากันเขาอาจจะเป็นคนเลวให้โอกาสเขาดุอาให้เขาหรือเราเป็นคนดีก็อย่าชะล่าใจอย่าคิดว่าเราเจ๋วกว่าเขาวันนี้เนี่ยเรายังเป็นผู้แข่งขันกันอยู่นะถึงแม้ว่าเขาจะยังไม่ได้สตาร์ทก็ไม่ได้แปลว่าเขาไม่มีโอกาสวันนี้หลายๆคนอาจจะเป็นคนไม่ดีละทิ้งเรื่องราวของศาสนาไม่สนใจเรื่องละหมาดหรือละหมาดบ้างไม่ละหมาดบ้างบางคนสำมะเลเทเมาบางคนยุ่งอยู่กับยาเสพติดบางคนสนุกสนานอยู่กับเรื่องไร้สาระทั้งหมดทั้งสิ้นเหล่านี้เนี่ยเราก็ยังไปบอกเขาไม่ได้ยังไปว่าเขาไม่ได้ยังไปตาหน้าว่าเขาไม่ได้เขาเป็นชาวนรกยังไม่ได้เพราะว่ายังไม่ใช่เป็นบทสรุปของชีวิตวันนี้เนี่ยดีที่สุดก็คือการที่เรานั้นพัฒนาตัวเราเองแล้วก็พยายามในการที่จะปรับปรุงตัวเราเองให้ดีที่สุดให้สมกับการเป็นบ่าวของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้สมกับโอกาสที่อัลลอฮ์มอบให้กับพวกเราทุกๆคนถึงบอกว่าเนี่ยมาอันยิ่งใหญ่คือการที่เรายังมีชีวิตอยู่และการมีชีวิตอยู่ของเราเนี่ยอยู่บนหลักการศาสนาเพราะนั้นเนี่ยมาจริงๆแล้วหรือความโปรดปรานที่ยิ่งใหญ่จริงๆก็คือเนี่ยมาตุนอิสลามนั่นแหละครับนั่นก็คือการที่เราทุกคนเป็นมุสลิมกันในวันนี้แม้ว่าจะเข่งคัดบ้างไม่เข่งคัดบ้างแต่ก็ยังมีโอกาสในการที่จะพัฒนาตัวเองได้แต่สำหรับคนที่ตายจากโลกนี้ไปแล้วหรือคนที่มีความเชื่อต่างจากเราเขาไม่ได้มีโอกาสเหมือนเราเขาไม่ได้มีสิทธิ์แบบเราเรานี่เป็นคนที่มีโอกาสนะเรานี่เป็นคนที่เขียนใบสมัครแล้วสมัครที่จะเป็นชาวสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านเลยครับทุกคนเขียนใบสมัครแล้ว
หมือนกับเราเขียนใบสมัครเพื่อจะเข้าไปในบริษัทไปเป็นพนักงานของที่ไหนก็แล้วแต่เราเขียนใบสมัครแล้วแต่ว่าเราจะต้องรักษาตามกติกาที่เขากำหนดให้ตลอดรอดฝั่งเราถึงจะมีโอกาสได้รับรางวัลได้รับชัยชนะเพราะนั้นกติกาต่างๆเหล่านี้อัลเลาะห์วางไว้เพื่อให้เราได้ดำเนินชีวิตอยู่บนคันลองที่ถูกต้องและจะได้รับการยอมรับจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหัวข้อนะครับที่ตั้งเอาไว้ในวันนี้ก็คือว่าเราจะเป็นผู้ศรัทธาที่แท้จริงได้ยังไงได้อย่างไรนะครับถ้าภาษาชาวบ้านก็ได้ยังไงอะนะเอาภาษาชาวบ้านหน่อยก็ได้นะพวกเราจะได้เข้าใจง่ายๆนะพอภาษาที่มันเป็นวิชาการเกินไปบางทีเนี่ยผมเองเวลาพูดเนี่ยผมก็ต้องดูคนก่อนนะถ้าหากว่าเป็นนักเรียนที่เขารับรู้มาเยอะอันนี้เราก็พูดในภาษาที่มันเป็นอะไรที่มันเป็นทางการหน่อยแต่ถ้าเป็นชาวบ้านเราก็ต้องเอาแบบเข้าใจง่ายๆซึ่งบางทีมันก็ฟังดูแล้วมันเหมือนกับจะออกแนวจะดิบๆหน่อยนะแต่ก็ไม่ว่ากันนะไม่ว่ากันเพื่อหลุดไปบ้างอะไรเนี่ยนะเพราะว่าบางทีก็มีหลุดเหมือนกันนะทีนี้ในประเด็นหรือว่าในเรื่องราวที่อยากจะพูดถึงเนี่ยผมจะพูดถึง2ประเด็นหลักๆแล้วกันในเรื่องที่เราจะคุยกันเนี่ยนะครับประเด็นที่1ก่อนก็คือว่าทำไมต้องเป็นผู้ศรัทธาก่อนหรือทำไมต้องเป็นมุสลิมและประเด็นที่2ก็คือว่าผู้ศรัทธาที่แท้จริงต้องมีคุณสมบัติยังไงก่อนที่เราจะบอกว่าเราจะเป็นผู้ที่จะได้รับความสำเร็จของชีวิตเราจะต้องรู้ก่อนนะครับว่าประเด็นที่1เนี่ยทำไมต้องเป็นผู้ศรัทธาก่อนทำไมต้องเป็นมุสลิมในวันนี้เพราะว่ามันมีคำถามเวลาเราบอกว่าอิสลามเป็นศาสนาที่ดีที่สุดมันจะมีคำถามมาทันทีเลยศาสนาอื่นไม่ดีก็ใช่อะเนาะเวลาก็ถามไม่ตอบไงผมได้เคยมีครั้งหนึ่งคนโทรมาจะด่าพอดีเราก็ตั้งหลักทันไงคุณบอกว่าอิสลามเป็นศาสนาที่ดีที่สุดศาสนาอื่นไม่ดีเหรอจะตอบไงเราก็ต้องถามกลับไปว่าผมบอกไหมว่าศาสนาอื่นไม่ดีก็ไม่ได้บอกก็นั่นน่ะสิผมก็ไม่ได้บอกใช่ไหมแปลว่าเรามีสิทธิ์จะพูดในส่วนของเราเต็มที่เลยครับวันนี้อิสลามดีที่สุดสำหรับชีวิตของเราพูดให้เต็มที่เลยเขาก็ไม่มีสิทธิ์มาด่าว่าแล้วเราก็ไม่ต้องไปยุ่งกับศาสนาอื่นเพราะวันนี้เนี่ยปัญหาที่มันเกิดก็คือว่าเราไปยุ่งกับเขาแล้วบางครั้งเนี่ยเราไปมองของเขาแล้วมองว่าเฮ้ยของเราไม่มีมันน่าจะมีเราก็เลยเอาเขามาทำเนี่ยก็กลายเป็นว่าเรานี่ว่างงานไงเรานี่ว่างเหมือนกับว่าไปสอดส่องไปทั่วเลยไอ้นี่ก็น่าดีไอ้นั่นก็น่าดีไอ้นี่ก็น่าดีงั้นเอามาทำในของเราซะสุดท้ายแล้วมันก็เละไงนั้นอิสลามเป็นศาสนาที่บริสุทธิ์เป็นศาสนาที่สมบูรณ์เป็นศาสนาที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ความพร้อมมาเรียบร้อยแล้วพร้อมมาตั้งแต่เมื่อไหร่ครับตั้งแต่วันนู้นตั้งแต่วันที่นบียังมีชีวิตอยู่นู่นใช่ไหมอายะห์อัลกุรอานที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานลงมาในฮัจญะตุลวะดาอันยามะอักมันตุละกุมดีนะกุมวะอัตมัมตุอะลัยกุมเนียมะตีวะรอดีตุละกุมุลอิสลามมาดีนะคุณแน่นอนฮะอายะห์นี้วันนี้เราได้ทำให้ศาสนาของสู่เจ้าสมบูรณ์แล้วและเราก็พอใจที่ให้อิสลามนั้นเป็นศาสนาของพวกเจ้าทั้งหลายนี่ไงความสมบูรณ์มันเกิดขึ้นตั้งแต่สมัยนบีเพราะนั้นวันนี้หน้าที่ของพวกเราทุกคนคืออะไรอ่ะก็คือทำตามที่นบีสั่งเพราะนบีบอกอะลัยกุมบิซุนนะตีวะซุนนะตินคุลฟะรอชิดีนอันมะฮดียีนมินบาดีหรือในบางหะดีษนบีก็บอกว่าฉันได้ทิ้งไว้ให้กับพวกท่าน2อย่างด้วยกันยึดมันให้มั่นด้วยกับฟันกรามแล้วพวกท่านจะไม่มีวันหลงทางหลงผิดกิตาบุลลอฮ์วะซุนนะตีนั่นก็คือดำรัสของอัลลอฮ์หรือคัมภีร์ของอัลลอฮ์แล้วก็สิ่งที่เป็นแบบอย่างของนบีถึงบอกว่า2อย่างเนี่ยมันน้อยเหรอแต่เอาเข้าจริงๆไม่ได้น้อยนะพอเราเกิดความรู้สึกว่ามันน้อยเราก็เลยไปเอาของคนอื่นเข้ามาเพิ่มสุดท้ายแล้วมันก็เลยกลายเป็นความเลอะเทอะในศาสนาเราเพราะนั้นดีที่สุดในวันนี้คือศึกษาเรื่องราวของศาสนาเพราะนั่นคือหน้าที่ครับหน้าที่ของผู้ศรัทธาทุกคนในประการแรกเลยคือเราต้องยืนหยัดอยู่บนการอีหม่านที่เข้มแข็งด้วยการศึกษาเรื่องราวของศาสนามาก่อนอิสลามในวันนี้ต้องเป็นอิสลามที่เราปฏิบัติเนื่องจากเรารู้นะอย่าเอาประเภทแบบครูพักลักจำไม่เอาไปเห็นแล้วอยากทำไม่รู้ว่าเป็นยังไงถ้าอย่างนั้นเราจะไม่ต่างอะไรกับคนตาบอดการตามเราจะไม่ตามแบบคนตาบอดเราจะตามแบบคนตาดีหมายความว่าเรียนรู้แล้วเอามาทำคนตาบอดนี่เขาจูงไปไหนก็ไปใช่ไหมไม่ใช่อิสลามเราไม่ใช่แบบนั้นนะเพราะนั้นในเมื่อเราบอกอิสลามเป็นศาสนาที่ดีที่สุดเราก็ต้องมีคำตอบให้กับตัวเราเองเพื่อให้เกิดความสบายใจแน่นอนว่าเมื่อเราอีหม่านต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราต้องเชื่อตามที่อัลลอฮ์บอกและอัลลอฮ์ก็บอกว่าอินนัดดีนอินดัลลอฮิอิสลามศาสนานะอัลลอฮ์คืออิสลามเท่านั้นแล้วใครก็ตามที่แสวงหาแนวทางอื่นที่ไม่ใช่อิสลามแล้วเป็นยังไงอัลลอฮ์บอกว่าใครก็ตามที่ยับตะกีไกรอิสลามมีดีนันฟะไลยุกบะละมินฮูวะฮุวะฟิลอาคิเราะติมินัลคอซิรินและใครก็ตามที่แสวงหาแนวทางอื่นที่ไม่ใช่อิสลามแล้วก็เขาจะไม่ได้รับการยอมรับ
ในพฤติกรรมในการกระทำของเขาแม้แต่น้อยและมากไปกว่านั้นนะครับในวันกิยามะห์ในโลกหน้าสิ่งต่างๆที่เขาทำมันคือความสูญเปล่านี่คือคำตอบที่เราให้กับตัวเราเองแล้วเราก็มีสิทธิ์ที่จะบอกว่าอิสลามบอกกับเราอย่างนี้แล้วเราก็มีสิทธิ์ที่จะบอกว่าถ้าทำตามคำสั่งของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีโอกาสได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ถึงแม้ใครจะบอกว่าเอ้าแล้วคนอื่นไม่มีสิทธิ์เหรอเราก็ไม่ต้องไปยุ่งฮะคำตอบง่ายๆถ้าเขาถามว่าเอ้าแล้วเขาไม่มีสิทธิ์เหรอคุณต้องถามตัวคุณเองว่าคุณทำแล้วคุณหวังรางวัลจากใครใช่ไหมถามว่าถามเราเนี่ยถามเด็กเล็กๆก็ได้อ่านกุรอานทำความดีนมาดไปอ่านกุรอานไปนมาดเนี่ยหนูจะเอารางวัลจากใครล่ะลูกเด็กตอบได้แน่นอนครับเพราะเราสอนเข้ามาเป็นอย่างดีว่าเอารางวัลจากใครจากอัลลอฮ์เห็นไหมเราถามเด็กก็ไม่งงถามผู้ใหญ่ล่ะผู้ใหญ่ยิ่งตอบได้ใหญ่เลยแต่ถ้าถามเขาเองบางทีเขาก็นั่นแหละสิฉันจะเอารางวัลจากใครก็แปลว่าเขาต้องตอบตัวเขาเองไม่ใช่หน้าที่ที่เราจะต้องไปยุ่งเพราะนั้นวันนี้เราบอกได้เต็มที่ครับอิสลามดีที่สุดสำหรับชีวิตของเราเพราะอิสลามเป็นกรอบที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวางเอามาเพื่อให้เป็นบรรทัดฐานของชีวิตคนเนี่ยถ้าจะประสบความสำเร็จได้มันไม่ได้แปลว่าคนนั้นเนี่ยจะเป็นคนที่มีหน้ามีตาทางสังคมมียศถาบรรดาศักดิ์มีฐานะที่ร่ำรวยไม่ใช่ครับเพราะต้องกลับไปดูความเป็นเขาเรียกไปดูจุดมุ่งหมายของการสร้างของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก่อนถ้าตั้งคำถามว่าอัลลอฮ์สร้างพวกเราขึ้นมาทำไมหาคำตอบไม่เจอแล้วเราถึงจะรู้ว่าเราจะทำยังไงให้ตัวเองได้รับความสำเร็จว่ามาคอลักตุนยินในวันอินอิลลาลิยาบูดูนอัลลอฮ์บอกฉันไม่ได้สร้างยินและมนุษย์ขึ้นมาในโลกดุนยาใบนี้ด้วยจุดประสงค์อื่นใดทั้งสิ้นอิลลาเว้นแต่ภาษาอาหรับนะครับถ้าเป็นลักษณะแบบนี้เนี่ยหลักของภาษาอาหรับก็คือว่าเวลาเขาพูดแบบนี้แล้วไปเว้นใครข้างหลังหรือไปยกเว้นไว้ข้างหลังแปลว่าไอ้ข้างหลังน่ะสำคัญอิลลาลิยาบูดูนเว้นแต่ให้ทั้งยินและมนุษย์นั้นทำการอิบาดะห์ต่อฉันนั่นก็แสดงว่าอัลลอฮ์สร้างมาบนจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนวันนี้ถึงบอกว่าให้เรามีการศึกษาสูงขนาดไหนให้เราเป็นใครก็แล้วแต่ที่อยู่ในสังคมให้เราเป็นใครก็แล้วแต่ที่อยู่ในโลกดุนยาใบนี้ถ้าไม่รู้จักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสถานะของเขายังต่ำต้อยเสียเหลือเกินนั่นแปลว่าความรู้ที่เรารู้มาให้เราเป็นระดับไหนก็แล้วแต่จะเป็นด็อกเตอร์หรือสูงกว่าด็อกเตอร์มันสูงกว่าด็อกเตอร์เขาอะไรก็ไม่รู้นะศาสตราจารย์ใช่ไหมมันก็สูงด็อกเตอร์ขึ้นไปแต่ถ้าไม่รู้จักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแปลว่าไอ้ความรู้ที่เขามีไม่มีประโยชน์กับเขาเลยเพราะมันไม่ทำให้เขารอดพ้นจากการถูกลงโทษของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นนบีที่พูดเอาไว้เขาเรียกเป็นจาวามิอุนกะลิมเป็นคำคมสั้นๆนบีบอกว่าเราะซุนฮิกมะห์มะคอฟะตุลลอฮ์สุดยอดของวิชาความรู้คือความรู้ที่นำไปสู่การเกรงกลัวอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นวันนี้เนี่ยใครจะรู้น้อยรู้มากไม่ใช่ปัญหาคือรู้แล้วทำให้เรากลัวอัลลอฮ์มั้ยถ้ารู้แล้วทำให้เรากลัวอัลลอฮ์แปลว่าความรู้นั้นเป็นประโยชน์แต่ถ้ารู้มาแล้วทำให้เราเอาไปยกตนข่มท่านไปโชว์ไปโอ้อวดแปลว่าความรู้นั้นทำให้เราเกิดการตะกับบดอันนั้นความรู้ไม่เป็นประโยชน์หลักไม่ง่ายๆมีแค่นั้นแหละครับเพราะนั้นวันนี้เนี่ยให้ภูมิใจว่าเราเป็นมุสลิมเราเป็นผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราเป็นผู้ที่มีอีหม่านต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นไอ้การอีหม่านหรือการศรัทธานี่แหละที่มันจะทำให้เรารอดพ้นเพราะนั้นเงื่อนไขที่หนึ่งของการเป็นผู้ศรัทธาที่จะสมบูรณ์ได้เนี่ยมันจึงต้องมีการอันอีมานุบิลละการศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นเราจะเห็นว่าเวลาเราเรียนเนี่ยคนถ้าไม่ใช่มุสลิมแต่เดิมและอยากมาเป็นมุสลิมเนี่ยเขาให้ทำอะไรก่อนให้เรียนเรื่องอีหม่านก่อนให้รู้จักอัลลอฮ์ก่อนอายกตัวอย่างท่านมูอาซบินจะบันเป็นซอฮาบะถือว่าเป็นเขาเรียกเป็นบรมครูนะเป็นครูแหละนบีส่งไปเยเมนนบีกำชับท่านมูอาซบอกว่ายามูอาซโอ้มูอาซเอ๋ยเจ้ากำลังจะไปยังสถานที่ที่ผู้คนทั้งหลายเขาเป็นอาลุนกิตาบอาลุนกิตาบก็คือยาฮูดกับนาซอรอนั่นแหละครับยาฮูดกับนาซอรอภาษาไทยก็คืออะไรนะคริสกับยิวแต่พอผมเคยเห็นในคลิปต่างๆเขาบอกเขากับเราคนละพวกก่อนห้ามดูลินละนะดีคนละพวกเพราะถ้าพวกเดียวกันต้องอยู่ด้วยกันไงใช่ไหมเขากับเราคนละพวกแล้วก็พระเจ้าของเขากับพระเจ้าของเราคนละองค์เขาบอกอย่างนั้นเคยเห็นไหมในคลิปมันมีอยู่นะต้องตามสื่อกันบ้างนะเดี๋ยวเขาบอกว่าเราล้าหลังนะไม่ได้นะเดี๋ยวจะมาบอกว่าเอ๊ะอะไรนะคนรุ่นเก่าไม่สนใจเราสนใจแต่เราต้องรักษาอีหม่านคนรุ่นใหม่สนใจก็ต้องรักษาอีหม่านอันนี้อันตรายนะอันนี้เตือนนิดนึงแล้วกันเพราะบางทีไอการใช้สื่อเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่มีความรู้ศาสนาน้อยเวลาเราไปดูในสื่อเหล่านี้เนี่ยบางทีเราก็เกิดความรู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าจะใช่มันน่าจะเป็นความรู้แล้วบางคนไม่ได้ถามใครประมาณว่าเรียนผ่านสื่อต่างๆเหล่านี้เอาเองเนี่ยมันก็เลยอาจจะเกิดความรู้ที่ไม่ถูกต้องได้พอเข้าใจไม่ถูกต้องทำไม่ถูกต้องอากีดะห์ไม่ถูกต้องอิบาดะห์ไม่ถูกต้องรางวัลไม่มีทางได้รับครับ
ราะนั้นต้องระวังต้องระวังความรู้มันควรจะเป็นลักษณะของการเรียนรู้ในลักษณะแบบนี้คือมีโอกาสเห็นหน้าเห็นตาสงสัยให้ถามถ้าเรียนรู้แบบนี้เนี่ยอันนี้เขาเรียกเรียนแบบคนรุ่นใหม่เรียนแบบคนรุ่นใหม่ไม่ต้องอาศัยครูไม่ต้องอาศัยครูก็เปิดมาใครวางไงก็ว่าไปซึ่งโอกาสที่จะพลาดมีเยอะเพราะนั้นเราจะเห็นว่าในยุค ปัจจุบันเนี่ยเขาบอกว่าบางทีครูอาจจะไม่สำคัญแล้วเขาพึ่งอาจารย์กูได้ไงอาจารย์ Google ใช่ไหมกดเข้าไปหามีความรู้สารพัดแต่ความรู้เหล่านั้นใครบอกได้ว่าถูกหรือผิดล่ะแต่ถ้าความรู้ที่ผ่านครูครูจะกั่นกองให้ก่อนและที่สำคัญก็คือว่าความรู้ในลักษณะที่ครูสอนสุดท้ายแล้วครูจะขอดูอาให้ลูกศิษย์ด้วยว่าขอให้ความรู้นั้นเอาไปเป็นประโยชน์นะเหมือนกับเวลาเราไปเรียนโรงเรียนศาสนาหรือใครที่ผ่านโรงเรียนศาสนามาก่อนเนี่ยเขาก็จะมีในชาฮัดนะลงท้ายในใบประกาศว่าและขอดุอาต่ออัลเลาะห์ให้เขาได้เอาความรู้ที่เขาได้รับเนี่ยไปใช้เพื่อการรับใช้พี่น้องมุสลิมในอนาคตต่อไปก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ก็เป็นการขอดุอาให้แต่ถ้าหากว่าเป็นการเรียนรู้ในลักษณะแบบนี้เนี่ยมันก็สุ่มเสี่ยงกับความเข้าใจที่อาจจะไม่ถูกต้องได้มันนั้นก็ต้องระวังนะครับแต่ละอย่างเราเนี่ยไม่น่ามีปัญหาเนาะเพราะเราฟังศาสนากันเยอะที่น่ากลัวคือเยาวชนของเราคือลูกหลานของเราเพราะว่าเขาอยู่กับเรื่องแบบนี้เยอะกว่าเราโทรศัพท์สมาร์ทโฟนเขาใช้มากกว่าเราเรานี่เปิดดูอะไรนะเปิดฟังบรรยายได้ก่อนทำอยู่ในร้านแล้วนะบางทีก็ต้องให้เขามาเปิดไว้แล้วบอกห้ามเปลี่ยนช่องมอถ้าเปลี่ยนช่องหาไม่เจอแล้วรุ่นเรามันอย่างนั้นนะก็ไม่เป็นไรแต่ว่าต้องตามให้ทันบ้างนะยุคสมัยมันเปลี่ยนเราก็ต้องเปลี่ยนตามเขามุสลิมต้องไม่ล้าหลังนะครับไม่ใช่ว่าเราก็จะบอกเราจะอยู่ของเราอย่างเงี้ยไม่รับอะไรทั้งสิ้นไม่ใช่นะไม่ได้แปลว่าเราอะไรนะเราใช้โทรศัพท์ไม่ได้เรานั่งรถไม่ได้ไม่ใช่นะโลกที่มันพัฒนาไปมันคือโอกาสที่เราจะเอามาใช้เพื่อพัฒนาอีหม่านของเราเนี่ยเหมือนอย่างเงี้ยที่เรามานั่งเนี่ยหรือแม้กระทั่งพี่น้องที่ฟังผ่านการถ่ายทอดสดเขาก็ได้รับประโยชน์เพราะนั้นนี่คือการใช้สื่อให้เกิดประโยชน์นั่นเองนะครับทีนี้ในประเด็นของเราก็คือว่าอีหม่านต้องมาก่อนเป็นอันดับแรกในการที่เราจะได้รับความสำเร็จของชีวิตอีหม่านต้องมาก่อนนั่นก็คือการศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการยอมรับว่าอัลเลาะห์เป็นพระเจ้าที่แท้จริงก่อนถ้าเราไม่ยอมรับการเป็นพระเจ้าของอัลเลาะห์ปัญหาต่างๆมันก็จะตามมาอีกมากมายการกระทําใดๆของเราก็แล้วแต่มันยังเป็นศูนย์อยู่วันยังค่ำณอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างที่อายะห์อัลกุรอานที่อัลเลาะห์บอกแล้วฟะลัยยุกบะละมินฮูอัลเลาะห์จะไม่มีวันรับการงานเหล่านั้นถ้าเขาไม่รู้จักอัลเลาะห์พูดง่ายๆว่าถ้ายังไม่รู้จักพระเจ้าแล้วจะไปเอาอะไรจากพระเจ้าอ่ะยังไม่รู้จักอัลเลาะห์แล้วจะไปเอาสวรรค์จากอัลเลาะห์ได้ยังไงอ่ะมันก็ไม่ได้เมื่อไม่ได้สวรรค์แล้วมันจะได้อะไรแทนสุดท้ายปลายทางนะครับสุดท้ายปลายทางของพวกเราทุกคนใครจะเชื่อไม่เชื่อแล้วแต่หมายถึงว่าคนที่เขาไม่ได้ศรัทธาเหมือนกับเราก็อาจจะปฏิเสธนะแต่สุดท้ายปลายทางแล้ววันกิยามะอัลลอฮ์จะให้มนุษย์ทุกคนฟื้นขึ้นมาแล้วสอบสวนและคิดบัญชีแล้วก็ตอบแทนแล้วก็สุดท้ายปลายทางมีสองที่ให้อยู่เท่านั้นนั่นก็คือไม่สวรรค์ก็นรกไม่สวรรค์ก็นรกมันอยู่มีแค่นั้นแหละครับไม่ไปก็ไม่ได้ไม่ไปได้ไหมไม่ไปก็ไม่ได้เอาแล้วถ้าจะไปอ่ะถ้าจะไปต้องเลือกตั้งแต่ตอนนี้นะไม่ใช่ไปเลือกที่นู่นต้องเลือกตั้งแต่ตอนนี้นั่นก็คือในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่ประคับประคองความเป็นผู้ศรัทธาของเราเอาไว้มีอีหม่านให้ตลอดรอดฝั่งอินชาอัลลอฮ์เราได้เข้าสวรรค์แต่ถ้าหากว่าเราอยู่อีกฝั่งนึงอยู่อีกฟากนึงก็ไปอีกที่นึงเหมือนกันเพราะมีแค่สองที่มันมีแค่สองที่นะครับถึงแม้ว่าระหว่างทางมันอาจจะไปหยุดพักอยู่บ้างอย่างในซูเราะห์อะรอฟนะครับซูเราะห์อะรอฟเนี่ยอะรอฟคือกำแพงที่ขวางกั้นระหว่างบายนัญญะนาวันนาระหว่างสวรรค์กับนรกมันก็จะมีลักษณะว่าเรียกอัสฮาบุลอะรอฟก็คือคนที่อยู่บนกำแพงเนี่ยนั่นก็คือในตัฟซีรอธิบายบอกว่าอิสตวัตฮะซานาตุฮุมว่าซัยอาตุฮุมแปลว่าความดีกับความชั่วมันเท่ากันแล้วก็อยู่ตรงนี้ก่อนไปลุ้นก่อนแต่คนเข้าสวรรค์ก็ว่าไปคนลงนรกก็ว่าไปสุดท้ายแล้วคนกลุ่มนี้ก็จะถูกคิดบัญชีเหมือนกันยังไงก็ตามเขาก็จะต้องมีที่พำนักแต่ดักตับซิดก็บอกว่าด้วยความเมตตาของเราก็อิชาเราหวังว่าเขาจะได้เข้าสวรรค์แต่ที่แน่ๆก็คือว่ายังไงก็ตามสองที่ทุกคนต้องไปครับไม่สวรรค์ก็นรกศรัทธาไม่ศรัทธามันก็ต้องไปสองที่นี่แหละวันนี้เราจึงต้องทำไมเป็นผู้ศรัทธาดีกว่ามันจะได้ปลอดภัยทั้งโลกนี้และโลกหน้าโลกนี้ก็ต้องปลอดภัยโลกหน้าก็ต้องได้รางวัลนั่นคือวิธีการมีชีวิตอยู่ของพวกเราที่ไม่งงกับชีวิตนะเราจะเห็นว่าในโลกปัจจุบันเนี่ยหลายๆคนพยายามแสวงหาเขาเรียกสัจธรรมใช่ไหมบางคนก็เจอบางคนก็ไม่เจอที่ผมบอกว่าให้ระวังไอ้เรื่องสื่อให้มากๆเพราะมันมีอีกประเภทหนึ่งเหมือนกันก็คือพวกไม่เอาศาสนาพอไม่เอาศาสนาปุ๊บตอนนี้มันก็ไม่เอาอะไรเลยทุกอย่างเอาตัวเองเป็นที่ตั้งเอาตัวเองเป็นที่ตั้งคิดอะไรว่าดีก็ทำอันนั้นอะไรว่าไม่ดีก็ไม่ทำแล้วถามว่าถ้าคนหลายๆคนคิดแบบนี้เป็นยังไงเอาสังคมเราก็ได้
สังคมมูเก็มเรามัสยิดเราหรือว่าตำบลหมู่บ้านหรือประเทศของเราก็แล้วแต่ถ้ามันไม่มีตัวบทกฎหมายที่เป็นบรรทัดฐานเอาไว้เลยเนี่ยทุกคนคิดแล้วทำในสิ่งที่ตัวเองต้องการเป็นยังไงโอ้โหจราจรแล้วครับตีกันทั้งบ้านทั้งเมืองอะไรเพราะอะไรเพราะเอาตัวเองเป็นที่ตั้งซึ่งมันเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นอิสลามคือกรอบของการดำเนินชีวิตเพื่อให้เราได้อยู่ในคันลองที่ถูกต้องและไอ้ความถูกต้องเนี่ยวิธีการก็คือว่าเราไม่คิดเองนะเราไม่คิดเองว่าอันไหนถูกอันไหนผิดแต่เราจะพิจารณาตามที่ศาสนาบอกเพราะถ้าเราคิดเองปัญหาก็ตามมาอีกปัญหาก็ตามมาอีกเพราะแต่ละคนคิดเหมือนกันไหมไม่เหมือนหรอกครับไอ้คำว่าถูกหรือคำว่าดีของแต่ละคนเนี่ยมันจะมาจากฐานความรู้มาจากพื้นฐานการศึกษาถ้าเราเรียนหนังสือมาเยอะหน่อยเราก็คิดดีแบบนึงคนที่เรียนหนังสือมาน้อยหน่อยก็คิดดีเหมือนกันแต่อีกแบบนึงนั่นดีของเขาเป็นคนละแบบละแล้วมาตรฐานอยู่ยังไงอ่ะแต่ถ้าเรากลับไปหามาตรฐานของศาสนาจะรู้ได้ทันทีเลยว่าคำว่าดีเนี่ยดียังไงการงานที่ดีเราไม่คิดเองครับศาสนาเราคือศาสนาอิสลามไม่ใช่ศาสนาคิดขอควายสระอิดอเด็กนะไม่ใช่ศาสนาคิดเองเพราะอะไรอ่ะเพราะเรามีแบบอย่างเรามีแบบแผนเรามีผู้แสดงแบบเรามีผู้กลมเรามีทุกอย่างพูดง่ายๆว่าศาสนาสมบูรณ์และศาสนาก็เป็นเรื่องง่ายนบีบอกว่าอัดดีนุยุสรุนศาสนาเป็นเรื่องง่ายง่ายไหมถามว่าวันนี้เนี่ยเรานมาดเนี่ยยากไหมสำหรับเราสำหรับเราไม่ยากแต่สำหรับคนอื่นอาจจะยากใช่ไหมแต่จริงๆแล้วอิบาดะห์ที่อัลเลาะห์วางมาเนี่ยมันจะยากในเบื้องต้นแต่พอเราชินกับมันแล้วมันจะไม่ยากแล้วนมาดก็ยากนะจริงๆอ่ะเราลองคิดดูก็ได้ในวัยที่เรากำลังเริ่มพัฒนาเรื่องการนมาดเนี่ยมันก็ยากอยู่เหมือนกันนมาดให้ตรงเวลาพอนมาดเป็นแล้วต่อมานมาดให้ตรงเวลาอันนี้ก็ยากอีกใช่ไหมมันจะเรื่องยากกันเลยนะเพราะอะไรในอัลกุรอานเราบอกว่าอินนะฮาละกะบีรอตุนอิลลาลันคอชีอินการนมาดมันจะเป็นเรื่องยากเว้นแต่กับคนที่มีความเกรงกลัวต่ออัลเลาะห์เพราะนั้นเราเนี่ยไม่ยากละที่เหลือก็คือพัฒนาให้ตรงเวลาพัฒนาให้มันดีขึ้นไปเรื่อยๆพอเราเรียนรู้มากขึ้นเราจะเห็นว่านมาดอย่างเดียวเนี่ยมันก็ส่วนนึงแต่นมาดให้ตรงเวลาละหมาดให้อยู่ในเวลาละหมาดให้กุชัวโอ้อันนี้อีกหลายอย่างเลยนะครับเดี๋ยวเรามันจะมีรายละเอียดอยู่ด้วยเหมือนกันแต่ว่าอันแรกเลยก็คือว่าคนที่จะเป็นผู้ศรัทธาที่สมบูรณ์ได้ต้องมีอีหม่านต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและการอีหม่านต่ออัลเลาะห์ก็ไม่พอด้วยเพราะมันจะมีอีหม่านอยู่กี่ข้อนะที่เราเรียนกันมานะฮะใครยังรู้สึกสอนฟะดูอีนด้วยใช่มั้ยเรามีเรื่องรุกนอีหม่านหรืออัรกานุนอีมานเนี่ยมีอยู่6ประการนะครับผมตอบเลยแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวมัวแต่นึกแล้วงงวันนี้พอดีมีเด็กมาสอบเข้าผมก็ลองถามว่ารุกนอีหม่านมีกี่ข้อบางคนก็6ข้อบางคนก็5ข้อบางคนมากไปกว่านั้น4ข้อบางคนมา7ข้ออ่ะตกลงมันกี่ข้อแน่แสดงถึงว่าอะไรแสดงถึงว่าไม่เรียนหนังสือใช่มั้ยเนี่ยมาสอบเข้าม.1กับม.4แสดงว่าอะไรแสดงว่าไม่ค่อยได้เรียนฟะดูอีนต้องระวังนะครับเราปูพื้นให้เขาให้ดีนะอย่าไปฝากไว้ที่โรงเรียนแบบนี้อย่างเดียวเพราะโรงเรียนเนี่ยเขามีเวลาจำกัดในการสอนแต่เราต้องเป็นจุดเริ่มต้นในการให้เขาได้เข้าใจเรื่องราวของศาสนานะครับรุกนอิหม่านมี6ประการทั้ง6ประการเนี่ยปฏิเสธข้อไหนได้มั้ยเอาข้อแรกข้อเดียวได้มั้ยอิหม่านต่ออัลเลาะห์อย่างเดียวได้มั้ยไม่ได้ต้องอิหม่านทุกข้อครับถ้าเมื่อใดก็ตามปฏิเสธข้อ1ข้อใดแปลว่าปฏิเสธต่ออัลเลาะห์เลยอ้าวทำไมล่ะก็มันต่อเนื่องกันมาถ้าศรัทธาต่ออัลเลาะห์ก็ต้องมาลาอิกะบรรดาคัมภีร์บรรดารอซูลวันสิ้นโลกการกำหนดสภาวะทั้งดีและไม่ดีทุกอย่างมาจากอัลเลาะห์ต้องเชื่อตามนั้นเพราะนั้นอีหม่านมันคือความเชื่อความศรัทธาแต่อย่างที่บอกเราไม่ได้เชื่อแบบคนตาบอดนะเราเชื่อแบบใช้สติปัญญาถามว่าเราเชื่อว่าการมีอยู่ของพระเจ้าหลายคนอาจจะบอกว่าจับต้องก็ไม่ได้มองก็ไม่เห็นเชื่อได้ยังไงไม่เห็นจะยากเลยเราก็คิดแบบง่ายๆแบบที่มันเข้าใจกันน่ะของทุกอย่างต้องมีคนสร้างไว้ล่ะอาคารหลังเนี่ยกล้องต่างๆเราเนี่ยเก้าอี้เราเนี่ยต้องมีคนสร้างไว้มีไหมมีใครปฏิเสธว่าไม่มีมั่งรถยนต์ที่เรานั่งกันมามอเตอร์ไซค์สักคันเนี่ยมีใครปฏิเสธไหมว่าไม่มีผู้สร้างไม่มีคนสร้างไม่มีใครปฏิเสธอ้าวเราเชื่อได้ไงว่ามีคนสร้างเคยเห็นไหมเคยเจอไหมว่าใครสร้างอ้าวเรารู้ได้ไงว่ามีคนสร้างรู้ได้ไงมันมีของให้เราเห็นไงใช่ไหมมันมีจักรยานมีมอเตอร์ไซค์มีโต๊ะมีกล้องมีอะไรต่ออะไรมีเครื่องบินให้เราเห็นถามว่าแสดงว่ามันมีคนสร้างเพราะมันมีหลักฐานของการสร้างเหมือนกันวันนี้ก็เหมือนกันเราสามารถยืนยันได้ว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือพระเจ้ามีอยู่จริงแต่วันนี้ยังไม่เห็นก็เขายังไม่ให้เห็นนะแต่เขาให้เรารู้ได้ก่อนรู้ยังไงอ่ะดูสิ่งต่างๆเราดูของเล็กๆเราอาจจะบอกได้ว่ามนุษย์สร้างอ้าวถ้าอย่างนั้นเอาไปใหญ่ๆเลยทะเลเคยไปเที่ยวทะเลนะบางคนไปเที่ยวทะเลมาชาอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์ยังดีบางคนโอ้ธรรมชาติสร้างโดยสวยงามเหลือเกินกลับมาบ้านไม่มีประโยชน์ไปเสียตังค์เพราะอะไรอ่ะไปแล้วพูดได้แค่นี้เหร
ช่ไหมถ้าปานอัลฮัมดุลิลลาฮ์มาชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์สร้างได้ขนาดนี้เลยเหรอเออมันต้องอย่างนั้นแปลว่าเห็นแล้วต้องอิหม่านเพิ่มพอเราไปเจออย่างนี้ปุ๊บเราต้องกลับไปอ๋อนี่พระเจ้าสร้างนี่อัลลอฮ์สร้างถามว่ามีมนุษย์หน้าไหนมีใครไหมที่บอกว่าฉันสร้างมีไหมไม่มีหรอกถ้ามีแล้วก็ว่ามันบ้ามีใครสร้างภูเขาไหมเราไปเที่ยวภูเขาใช่ไหมภูเขาจะบอกได้ยังไงว่าไม่มีผู้สร้างบางทีมันก็แปลกนะคนบางคนเวลาไม่ใช่สิทธิปัญญาแล้วบางครั้งเขาก็ฉลาดน้อยนะเวลาไม่ใช่สิทธิปัญญาแล้วเนี่ยยังไงอ่ะเวลาถามว่านี่ใครสร้างเขาก็จะบอกบริษัทนั้นบริษัทนี้บริษัทนู้นบริษัทนี้แต่พอเราถามว่าภูเขาใครสร้างเขาบอกธรรมชาติสร้างแรกๆก็ฉลาดมาตลอดเลยเนี่ยมาฉลาดมาไม่ฉลาดตรงนี้แหละเอ้าทำไมของเล็กๆบอกคนนู้นสร้างคนนี้สร้างคนนั้นสร้างแต่พอของใหญ่ๆปุ๊บบอกธรรมชาติสร้างทำไมไปจบอยู่แค่นั้นทำไมไม่ไปให้มันสุดกว่านั้นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันต้องมีผู้สร้างและผู้สร้างในภาษาไทยเราเรียกว่าพระเจ้าใช่ไหมเราเรียกว่าพระเจ้าแต่ในภาษาอาหรับเรียกว่าอัลลอฮ์พระเจ้าคือผู้สร้างมันก็จะมีคำถามอีกใครสร้างพระเจ้าแกใช่ไหมเราต้องดีดหูมันอ่ะถ้าพระเจ้าถูกสร้างเรียกว่าพระเจ้าได้ไหมก็บอกอยู่แล้วพระเจ้าแปลว่าผู้สร้างถ้าถูกสร้างเรียกพระเจ้าได้ไหมไม่ได้ก็แค่นั้นเองเนี่ยไม่ต้องไปเถียงอะไรกันเยอะแยะแค่นี้มันก็แพ้เราแล้วแต่อย่าไปคุยกับมันเยอะแล้วกันเดี๋ยวทำไปทำมากับงั้นฉันไปกับแกก่อนแล้วกันพอแกเหตุผลดีกว่ามันบางอย่างเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเหตุผลนะมันไม่ได้หมายความว่าเราต้องมีเหตุผลประกอบในสิ่งที่เราทำทุกอย่างวันนี้เนี่ยหลายเรื่องราวนะครับลองดูนะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยพูดถึงเรื่องของการกำเนิดมนุษย์เมื่อ 1,400 กว่าปีใช่ไหมนบีพูดถึงเรื่องการปฏิสนธินบีบอกว่าหลังการปฏิสนธิของอะไรนะของอสุจิกับไข่40วันแรกเป็นก้อนเลือดก่อนใช่ไหมนบีพูดเอาไว้ 1,400 กว่าปีนะพอ40วันต่อมาจะเป็นก้อนเนื้อพออีก40วันต่อมาจะกลายเป็นรูปร่างครบ120วันอัลลอฮ์ส่งมาลาอิกะห์มาเป่าวิญญาณมากำหนดอายันมาบอกทุกสิ่งทุกอย่างของคนคนนั้นแล้วเขาก็ดำเนินต่อไปจนกระทั่ง9เดือนคลอดออกมาพอมาดูตามหลักการแพทย์ในยุคปัจจุบันเขายอมรับมาตั้งนานแล้วว่าพอ30วัน40วันระยะเวลาประมาณ4เดือนเด็กเป็นตัวแล้วมีชีวิตแล้วหัวใจเต้นแล้วอ้าวทีเนี้ยยอมรับได้แต่ก่อนหน้านี้ยอมรับไม่ได้เห็นไหมมันแปลว่ามนุษย์ต้องพิสูจน์ทุกครั้งใช่ไหมถ้าอย่างนั้นเนี่ยหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยเราก็ต้องใช้เวลาในการพิสูจน์เหมือนกันบางทีเราตายไปแล้วเรายังพิสูจน์ไม่ได้เลยเพราะนั้นถึงบอกว่านั่นคืออีหม่านครับเมื่อเราเชื่อว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าทุกอย่างที่อัลลอฮ์บอกเราเชื่อหมดเพราะนั้นไอ้ความเชื่อของเราหรือความมั่นใจของเราเนี่ยพยายามเรียนแบบท่านอบูบักอศิดดิกท่านอบูบักอศิดดิกเนี่ยเป็นคนที่เชื่อนบีทุกอย่างเชื่อไหมกระทั่งว่ามีคนมาถามนบีว่าสิ่งที่มูฮัมหมัดพูดเนี่ยท่านเชื่อไหมว่ามูฮัมหมัดอิสรอมิรอดอิสรอก็คือการเดินทางจากมัสยิดอันฮารอมไปมัสยิดอันอักซอนี่เขาเรียกอิสรอเขาเรียกการเดินทางยังค่ำคืนแล้วมิรอดก็คือการเดินทางจากมัสยิดอันอักซอขึ้นรับบัญญัติเรื่องการละหมาดและกลับมาภายในคืนเดียวนบีกลับมาเล่าเป็นฉากฉากฉากคนหลายคนเริ่มไม่มั่นใจแล้วใช่เหรอเริ่มลังเลแล้วเฮ้ยใช่เหรอมีคนไปถามท่านอบูบักว่าเนี่ยที่มูฮัมหมัดพูดอย่างเงี้ยท่านว่ายังไงถ้าคนคนนี้พูดอะไรฉันเชื่อหมดเพราะเขาไม่เคยโกหกเขาไม่เคยโกหกเพราะนั้นเราเองก็เหมือนกันเรื่องของอีหม่านที่เราจะต้องมีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่าตั้งคำถามเยอะเพราะตั้งคำถามเยอะเนี่ยมันจะทำให้เราไขว้เขวเหมือนกันศาสนาอื่นก็เหมือนกันเขาก็ไม่ได้ตั้งคำถามนะถามว่าไอ้สิ่งที่เขาทำเขาเคยตั้งคำถามว่าทำไมเขาทำถ้าเขาตั้งคำถามว่าทำไมเขาทำป่านนี้เขาไม่ทำหรอกเราเองก็อย่าไปตั้งคำถามเยอะถ้าเรามั่นใจว่าเราเป็นพระเจ้าอะไรก็ตามที่เราสั่งทำตามนั้นพอแล้ววันนี้ยังหาในรายละเอียดไม่เจอก็ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรไม่ต้องรอให้หาเจอก่อนแล้วค่อยประศรัทธาต่อเราซุบฮานะฮูวะตะอาลาเดี๋ยวมันจะเสียโอกาสเดี๋ยวมันจะช้าเกินไปเพราะนั้นเราต้องมีคำตอบให้กับตัวเราเองว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นพระเจ้าของเราอิสลามเป็นกรอบของการดำเนินชีวิตที่ต้องการจะทำให้เราเนี่ยประสบความสำเร็จจริงอยู่หลายอย่างครับมันลำบากต้องยอมรับมันลำบากอย่างเช่นการกินการอยู่บางคนบอกว่าลำบากหมายถึงว่าเขามองเราน่ะลำบากแต่เราเนี่ยไม่เคยลำบากนะยิ่งอยู่ในประเทศไทยใครบอกลำบากผมเถียงเลยลำบากเรื่องกินผมเถียงมากแต่ถ้าอยู่ที่อย่างผมเรียนอินเดียนะอินเดียเรื่องอาหารการกินเนี่ยสมัยก่อน30ปีละประมาณ25ปีได้นะครับผมไปปี33 30ปีแล้วนะ30กว่าแล้วนะอันนั้นมันลำบากเพราะอะไรอาหารการกินมันไม่มีตัวเลือก
แต่บ้านเราเนี่ยถามว่าเขาไม่ให้ห้ามบางอย่างและอีกหลายอย่างไม่ได้ห้ามเราลำบากไหมไม่ได้ลำบากบางคนถ้าหากว่ายิ่งถ้าหากว่าเราไปอยู่ในสังคมที่เขาไม่ใช่มุสลิมหรือว่าเราไปทำงานร่วมกับเขาเนี่ยในออฟฟิศบางทีก็อาจจะบอกว่าโหแม่งเรื่องเยอะเนาะไอ้นู่นก็ไม่ได้ไอ้นี่ก็ไม่ได้บางทีเราก็ต้องตั้งคำถามอะปากใครอะใช่ไหมเหมือนคุมพี่หยาบก็เหมือนกันโอ้คุมนี้ไม่ร้อนเหรอนี่จะเป็นชั้นเนี่ยร้อนหัวใครอะใช่ไหมล่ะเราไม่เคยลำบากกับฮุกกลมของอัลลอฮ์เพราะเรารู้ว่าสิ่งที่อัลลอฮ์สั่งเป็นยังไงดีสำหรับชีวิตของเราเพราะนั้นให้เราได้สบายใจเวลาเราอยู่กับคนที่ไม่ใช่มุสลิมถ้าเขาอยากรู้อธิบายแต่ถ้าเขาไม่อยากรู้ละกุ้มดีนูกุ้มวาลียาดีนครับศาสนาใครศาสนามันคุณเชื่อยังไงคุณอยากทำอะไรเรื่องของคุณฉันจะทำอะไรอันนี้เรื่องของฉันไม่ต้องยุ่งกันใช่ไหมนี่คือหลักของการอยู่ร่วมกันนะครับเพราะว่าเราอยู่แบบเขาเรียกสังคมพหุวัฒนธรรมสังคมที่มันหลากหลายความเชื่อเราอย่าไปยุ่งกับของเขาก็แล้วกันน้อยนะที่เขาจะยุ่งกับของเราอ่ะมันส่วนใหญ่แล้วเราจะไปยุ่งของเขาอ่ะไปให้เอานู่นมาหน่อยเอาอันนี้มาหน่อยเอาอันนี้มาหน่อยตอนนี้เลอะเทอะกันใหญ่เลยเอาง่ายๆวิธีการนะครับว่าถ้าไอสิ่งที่เราทำเราอยากรู้ว่ามันเป็นของเราหรือไม่ให้ดูว่าไอสิ่งที่เราทำมันมีในของเขาไหมสมมุติว่าถ้ามันมีในของเขาเป็นไปได้ไหมว่าเขาเอาจากเราไปเป็นไปไม่ได้อ้าวถ้าอย่างนั้นแปลว่าอะไรอ่ะเราเอาของเขามาไงใช่ไหมอ้าวถ้าอย่างนั้นไม่ใช่อิสลามแล้วแหละถึงบอกว่าคำว่าดีไม่คิดเองครับดียังไงอ่ะดีตามที่เขากำหนดมาแล้วมันมีหลักอยู่สองข้อในการที่เราจะบอกว่างานนี้คืองานที่ดีที่สุด 1. งานนั้นมูวาฟักตุชชารีอะวัสซุนนะหรือเปล่าสอดคล้องกับบทบัญญัติไหมแปลว่ามีคำสั่งไหมอัลลอฮ์สั่งไหมนบีทำไหมนับเป็น 1. 2. เราอิคลาสไหมในการทำอันนั้นแล้วเราจะเช็คได้เลยว่างานนี้โอเคผ่านอ้าวนมาดยกตัวอย่างนมาดอัลลอฮ์สั่งไหมสั่งนบีทำไหมทำเราอิคลาสไหมอิคลาสเช็คถูกได้เลยแค่นั้นแหละครับแต่ถ้าหากว่าเราอิคลาสเรา 100% เต็มฉันนี่ล้านเปอร์เซ็นต์กับงานนี้เลยปรากฏว่าไปพอไปเช็คแล้วอัลลอฮ์ไม่ได้สั่งนบีไม่เคยทำเป็นแบบอย่างเอาละสิแล้วเราบอกเราอิคลาสคำถามต่อมาคือแล้วเราจะไปเอารางวัลจากใครก็ในเมื่อเจ้าของเขาไม่ได้สั่งเหมือนกับคนขยันทำโอทีอ่ะทำงานล่วงเวลาทำจังเลยเจ้าของบริษัทบอก5โมงเย็นออกจากบริษัทนะไอ้นี่อยู่ยัน5ทุ่มอยู่ทุกวันทุกวันทุกวันแล้วบอกจะไปเอารางวัลจากเขาจะไปเอาเงินเดือนเพิ่มจากเขาเขาจะให้ไหมเขาจะไล่ออกเอาเปลืองน้ำเปลืองไฟเขาใช่ไหมนี่แหละเพราะนั้นเราทำเท่าที่เขาสั่งถ้าไม่สั่งไม่ต้องทำก็แค่นั้นเองศาสนาถึงบอกว่าเป็นเรื่องง่ายมากวันนี้เนี่ยบางทีเนี่ยเราคิดเอาเองไงพอเราคิดเอาเองว่ามันน่าจะเพิ่มมันน่าจะเพิ่มมันน่าจะเพิ่มมันเหมือนว่าหลักการศาสนาเราเนี่ยน้อยเหลือเกินทั้งที่มันไม่ได้น้อยนะเพราะเราไม่เรียนไงเราเลยคิดว่าน้อยจริงๆแล้วโอ้โหมันเยอะเลยเอาง่ายๆว่าตั้งแต่เกิดจนตายเนี่ยกี่เรื่องราวที่เราต้องเรียนรู้มีเรื่องไหนบ้างที่อิสลามปล่อยผ่านไม่มีครับอิสลามสอนเราตั้งแต่ก่อนเกิดใช่ไหมเมื่อกี้บอกไอ้4เดือน120วันอะไรเมื่อกี้จนกระทั่งหลังตายด้วยซ้ำใช่ไหมมีชีวิตอยู่ต้องดำเนินชีวิตยังไงหลังตายไปแล้วด่านแรกที่ต้องเจอในหลุมฝังศพมุงกัดนากีเตรียมตัวให้ได้เต็มตัวได้เลยมาแน่ๆคำถามไอ้คำตอบที่จะต้องเอาไปตอบกับเขาทั้งสองนี่คือสิ่งที่บอกไว้หมดหลังจากนั้นผลจากอาลัมบัซซักเสร็จไปนู่นต่อกิยามะไปถูกสอบสวนใหญ่อีกหลังจากนั้นรับรางวัลเนี่ยถึงบอกว่าหลายเรื่องราวครับที่เราจะต้องเรียนรู้เรียนรู้เพื่ออะไรครับเพื่อให้เรามีอีหม่านที่มั่นคงไงให้เรามีอีหม่านที่มั่นคงเพราะถ้าเราไม่เรียนรู้เรื่องของเราเราจะไปเอาเรื่องของชาวบ้านเข้ามาจะไปเรียนรู้เรื่องของคนอื่นเขาสุดท้ายแล้วเราก็เกิดความไข้ไข้เขวสุดท้ายอีหม่านของเราก็แกว่งนะครับเพราะนั้นอีหม่านจึงเป็นตัวเริ่มที่สำคัญมากๆในการที่จะทำให้เราเนี่ยได้รับความสำเร็จของชีวิตเราต้องอีหม่านต่ออัลเลาะห์อย่างท่องแท้การอีหม่านต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถือเป็นจุดกำเนิดของความสำเร็จของชีวิตทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์วันนี้ถ้าไม่เป็นผู้ศรัทธาไม่มีโอกาสเข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์วันนี้เป็นผู้ศรัทธาถึงจะมีโอกาสเข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์ผมใช้คำว่าสวรรค์ของอัลเลาะห์เพื่อให้รู้ว่าสวรรค์ของอัลเลาะห์จะได้ไม่ต้องมีคำถามว่าคนอื่นไม่มีโอกาสได้เข้าสวรรค์หรือก็คำตอบมันบอกชัดเจนอยู่แล้วว่าสวรรค์ของอัลเลาะห์แค่นั้นถ้าคุณอยากจะเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์คุณต้องทำตามกติกาที่อัลลอฮ์กำหนดนั่นก็คือการปฏิบัติตัวให้สมกับการเป็นบ่าวของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งอัลลอฮ์ไม่ได้ปล่อยให้เราดำเนินชีวิตแบบสะเปะสะปะไม่ใช่ฮะไม่ใช่อัลลอฮ์ส่งศาสนทูตมาส่งนบีมุฮัมมัดมาเพื่อให้เป็นแนวปฏิบัติกับพวกเราและในการเป็นศาสนทูตของท่านนบีเนี่ยอัลลอฮ์เตรียมความพร้อมมาโดยตลอดท่านนบีเป็นคนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้
แล้วเสร็จแล้วพอถึงช่วงรับวะฮีนบีเอาสิ่งที่มหัศจรรย์เหนือเขาเรียกเป็นวิชาความรู้ที่เหนือกว่าบรรดานักวิชาการทั้งหลายมาบอกมากล่าวใครก็ค้านไม่ได้นี่คือการเตรียมความพร้อมเพราะถ้าหากว่านบีเป็นคนที่เรียนหนังสือมันจะเกิดข้อครหาไปเอามาจากเล่มนั้นหรือเปล่าไปอ่านมาจากหนังสือนู่นนี่หรือเปล่าแต่นบีเป็นเขาเรียกเป็นนบียุนอุมมียุนเป็นนบีที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้แต่นบีพูดในสิ่งที่ใครก็ค้านไม่ได้ใครก็ค้านไม่ได้เพราะอะไรครับว่ามายันติกูอานินฮาวาอินฮุวะอิลลาวะฮยูยูฮะเพราะมูฮัมหมัดไม่ได้พูดตามอำเภอใจหากแต่สิ่งที่เขาพูดเป็นวะฮยุนวะฮยุนคือภาษาอาหรับเราเรียกเป็นภาษาชาวบ้านเราว่าวะฮีนั่นแหละเป็นวะฮีที่มาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นมันจึงมีความสมบูรณ์มันจึงไม่มีใครกล้าคัดค้านทั้งสิ้นนี่คือสิ่งที่เป็นการเตรียมความพร้อมของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและนบีเป็นมนุษย์เพื่อให้เราสามารถปฏิบัติตามได้เอาแน่นอนแหละมันก็จะมีคอร์สหรือเฉพาะบางอย่างที่เป็นของท่านนบีอันนั้นเราก็ไม่ว่ากันเพราะเราคงทำไม่ได้อยู่แล้วแต่สิ่งที่นบีทำเป็นโดยปกติทั่วไปเนี่ยเราสามารถทำได้ยิ่งเราต้องแข่งขันด้วยซ้ำพวกเราเองต้องแข่งขันนะเพราะว่าวันนี้เนี่ยไม่ต้องกลัวนะครับว่าสวรรค์ของอัลลอฮ์มันจะเต็มจนกระทั่งว่าแออัดนะไม่ต้องกลัวเพราะสวรรค์ของอัลลอฮ์กว้างใหญ่ไพศาลและเขาไม่ได้สร้างให้เราอยู่คนเดียวด้วยเพราะฉะนั้นเวลาเรามีอะไรดีๆบอกต่อด้วยบอกกล่าวด้วยอย่าไปเข้าใจว่าเฮ้ยพอเรามีของดีแล้วเนี่ยไม่เอาบอกไม่ได้ถ้าบอกแล้วเดี๋ยวมันรู้พอมันรู้แล้วเดี๋ยวมันได้ดีกว่าเราคิดผิดถ้าสมมุติเรามีความรู้แล้วเราไปสอนเราไปบอกคนนั้นคนนี้แล้วเขาเอาไปปฏิบัติเพราะเราสอนเราได้บุญไหมเราได้บุญได้บุญยันนู่นยันอยู่ในกุฏิกันยังได้เลยเพราะถือเป็นอะไรครับเป็นอินมินยุนตะฟะอูบิฮีความรู้ที่ยังประโยชน์เราคงจำกันได้ในฮะดีษบทหนึ่งที่นบีบอก3อย่างที่มันจะตามผู้ตายไปตลอดเวลาเลยท่านนบีบอกว่าอิดามาตะอิบนุอาดัมอิงกอตะอามาลูกุลูอิลามินซาลาสท่านนบีบอกว่าลูกหลานอาดัมก็คือมนุษย์ทุกคนเมื่อเสียชีวิตลงเนี่ยจบการงานทุกอย่างจบแล้วนะแต่3อย่างที่มันยังจะตามเข้าไปซอดากอตินจาริยาตินนี่ไงอันนี้คือโอกาสของเราที่ต้องสะสมเอาไว้นะเตรียมเสบียงเอาไว้อย่าไปพึ่งคนข้างหลังนะอย่าไปคิดว่าลูกหลานนี่มันจะทำให้นะเราต้องทำไว้เองนะซอดากอจาริยาการเขาเรียกซอดากอก็คือการบริจาคที่มันเป็นทานที่ไหลรินนั่นหมายถึงสิ่งที่เราบริจาคไปแล้วมันเกิดประโยชน์อยู่อย่างต่อเนื่องเช่นไปสร้างมัสยิดไว้ไปสร้างบะแลไว้ไปสร้างโรงเรียนไว้ไปสร้างถนนหนทางไว้ทุกครั้งที่มีคนใช้บริการเราได้ประโยชน์ไหมเราได้ด้วยเพราะนั้นเล็กๆน้อยๆสะสมกันไว้แล้วเวลาทำบุญอย่าทำเยอะทำเยอะเดี๋ยวตกใจถ้าทำเยอะเนี่ยนานๆมันจะได้ทีสังเกตไหมถ้าคนทำเยอะๆนานๆได้ทีแต่ถ้าทำบ่อยๆไม่คิดเยอะไงมันก็เป็นเรื่องของปกติอ่ะคนเวลาทำบุญเล็กๆน้อยๆเราจะไม่คิดเยอะ20บาท50บาทโอเคทำบุญไปแต่ถ้าให้ทีละร้อย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 ไอ้ร้อยสองร้อยแรกไม่เท่าไหร่พอร้อยที่ห้าร้อยที่หกมันเริ่มคิดแล้วมันเยอะไปละยิ่งถ้าหากว่าจ่ายเป็นพันด้วยมันจะคิดเยอะเพราะนั้นทำทีละน้อยๆยิ่งถ้าหากว่าวันนี้เรายังไม่มีเยอะทำทีละน้อยๆฝึกความเขาเรียกฝึกความเคยชินฝึกการให้ของเราวันหนึ่งวันใดที่อัลลอฮ์ให้มีริสกีเยอะๆเวลาต้องจ่ายสกาดมันจะได้ไม่ตกกระจายไงใช่ไหมมันจะได้ไม่มือสั่นเพราะเวลาจะจ่ายนี่ไม่เกิดความรู้สึกว่าเฮ้ยมันเงินเราอะไอเรารู้ว่าสกาดเขาจ่ายกันเท่าไหร่นะเราทุกท่านเรียนกันเยอะแล้วมันต้องตอบได้บ้างนั่นแหละร้อยละเท่าไหร่นะร้อยละ2บาท50ใช่ไหมไม่เยอะใช่ป่ะ100บาท2บาท50ใช่สิจะคิดแค่นี้ไม่เยอะหรอกแต่มี100มันยังไม่ต้องจ่ายนี่มันจะต้องจ่ายก็ต่อเมื่อมีทองอยู่ที่ประมาณ 5.6 บาทเอาเราตีเป็นตัวเลขกลมๆก็คือ6บาทหรือมีเงินที่ซื้อทอง6บาทได้ตอนนี้บาทเท่าไหร่30,000 30,000 มั้ยฮะเอาตีว่า 30,000 368มีตังค์อยู่ 108,000หรือมีทองอยู่6บาทหรือมีทั้ง2อย่างรวมกันแล้วอยู่ในปริมาณ 108,000 ครบ1ปีถึงต้องจ่ายซะกาตซะกาตเนี่ยมันแค่ร้อยละ 2.5 แต่มันจะจ่ายจริงก็ต่อเมื่อเรามีเค้าเรียกมันต้องมี2เงื่อนไขครบจำนวนคือ 108,000 เมื่อสักครู่นี้ตามที่บอกหรือทอง6บาทแล้วก็ครบเวลาคือ1ปีเพราะนั้นเมื่อมีอยู่ในครอบครองครบตามเงื่อนไขตรงนี้ก็ต้องจ่ายซะกาตไอ้ตอนที่มันยังน้อยๆไม่เท่าไหร่หรอกเวลามันเยอะๆเอาสมมติมี1 ล้านมันเยอะนะต้องจ่ายสกาดเท่าไหร่ 25,000 เยอะไหมแบงค์1,025ใบเวลาจะออกเนี่ยสั่นเหมือนกันนะสั่นเหมือนกันนะมันวัดอีหม่านไง
มันวัดอีหม่านของเราถ้าหากว่าเรามีอีหม่านต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราจะรู้ว่าอ๋อไอ้ 2,000 ไอ้ 25,000 ไม่ใช่ของเราเป็นอามานะห์ที่อัลเลาะห์ฝากมาให้กับคน8จําพวกเราจะได้สบายใจแต่ถ้าเราไม่มีอีหม่านไม่เข้มแข็งแล้วเกิดความรู้สึกว่ามันเงินของเราเราเหนื่อยมาได้มาจากน้ําพักน้ําแรงของเรามันใช่เรื่องเหรอที่เราจะต้องเอาไปให้คนอื่นเค้ามันจะเกิดความรู้สึกแบบนั้นทันทีซึ่งแน่นอนว่าถ้าเราคิดแบบนั้นเมื่อไหร่แล้วเราไม่ทําตามกติกาที่อัลเลาะห์วางสักวันอัลเลาะห์จะเรียกกลับแล้วมันจะไม่เหลืออะไรเลยเพราะนั้นถึงบอกว่าเราสบายใจกับการปฏิบัติตามคําสั่งของอัลเลาะห์เพราะนั่นคือความสําเร็จของชีวิตเราเรื่องของซะกาตมันเป็นตัววัดอีหม่านเพราะนั้นวันนี้ฝึกทําซอดาเกาะห์กันไปเยอะๆซอดาเกาะห์ญาริยะห์ยิ่งดีเพราะมันจะส่งผลให้เราในขณะที่เรายังอยู่ในหลุมฝังศพใช่มั้ยแล้วก็อย่างที่2ที่บอกเอ็นมินยุนตะฟะอูบิฮีความรู้ที่เป็นประโยชน์ความรู้ที่เราถ่ายทอดที่สอนต่อที่บอกต่อความรู้อะไรก็ได้นะไม่จําเป็นต้องเป็นความรู้ด้านศาสนาอย่างเดียวเรามีความสามารถในเรื่องการทําขนมการอะไรก็แล้วแต่เอาไปสอนเอาไปบอกต่อให้เขาเอาไปทํามาหากินไปเลี้ยงดูครอบครัวเขาเราก็ได้บุญด้วยไม่ต้องไปกลัวหรอกครับว่าถ้าเขาเอาไปแล้วเขาจะขายของแล้วเขาได้เยอะแล้วก็ทําให้เราขายของได้น้อยเพราะบางคนแปลกนะฮะมุสลิมเนี่ยเวลาขายของอะไรที่เหมือนกันจะเกิดความรู้สึกว่าแกแย่งริสกีฉันแปลกเนาะเราพอเราไปดูคนศาสนาอื่นน่ะเขาไม่เคยทะเลาะกันนะขายของมันเหมือนกันร้านจะติดกันตกลงแล้วเนี่ยอะกีดะห์เขาดีกว่าเราอีกเหรอไม่ใช่สิเราต้องดีกว่าเพราะเราต้องมีจุดของเราว่าอัลลอฮุมมะลามานีอะลิมาอะฏอยตะวะลามุอฏิยะลิมามะนะตะโออัลลอฮ์ไม่มีใครห้ามได้ถ้าพระองค์ปรารถนาหรือประสงค์จะมอบให้แปลว่าริสกีจะอัลเลาะห์จะให้กับเราใครแย่งได้มั้ยไม่ได้แต่ถ้ามันเอาไปได้ก็แปลว่าไม่ใช่ของเราแต่แปลกนะหลักการเรามีแต่ทําใจไม่ค่อยได้เอ้ามุสลิมเนี่ยเวลาเราไปเจออะไรสักอย่างอันนู่นดีอันนี้ดีเราจะโอ้นี่อิสลามสอนคําถามคือแล้วเราเอามาทํามั้ยอ่ะเราภูมิใจกับการที่อิสลามสอนทุกเรื่องแต่เรากลับไม่ได้เอามาทําเลยอย่างเงี้ยจะประภูมิใจได้ยังไงแล้วก็อย่างที่3ในหะดีษบทนี้ที่บอกว่าวะลาดินซอลิฮินยะดออูละฮูใช่มั้ยลูกที่ซอละขอดุอาให้ลูกที่ดีเนี่ยถามว่าลูกจะดีได้ใครต้องดีก่อนก็เราเนี่ยแหละต้องดีก่อนถ้าหาว่าพ่อแม่ไม่ได้เรื่องก็หวังยากอ่ะพ่อแม่ไม่ได้เรื่องแล้วจะหวังให้ลูกเป็นคนดีมันก็หวังได้แหละแต่ว่าไม่รู้มันจะมีโอกาสหรือเปล่าวะแต่ที่แน่คือว่าถ้าเราเลี้ยงดูให้ดีเลี้ยงดูให้ดีลูกจะเป็นตัวช่วยที่ดีมากๆเราตายไปแล้วมันทำอะไรเรารับด้วยทำความดีเรารับด้วยทำบุญอะไรเรารับด้วยเพราะมันสายตรงของเราเพราะนั้นลูกที่ดีขอดุอาให้ลูกที่ดีทำอะไรก็แล้วแต่พ่อแม่ได้ผลบุญได้ก็เรียกได้ประโยชน์จากตรงนั้นด้วยนะครับเพราะนั้นอีหม่านเป็นต้นทางของความสำเร็จทุกสิ่งทุกอย่างที่อัลลอฮ์วางเอาไว้เป็นกติกาให้เราได้ดำเนินเพื่อให้เราไปสู่ความสำเร็จที่แท้จริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งการยึดมั่นอยู่บนหลักการของอัลลอฮ์ช่วยให้เราได้รับความปลอดภัยทั้งดุนยาและอาคิเราะห์นั่นคือเขาเรียกลักษณะที่หนึ่งที่เราจะต้องมีประการที่2ครับที่เราจะต้องมีก็คือการเขาเรียกรักษาการนมาดรักษาการนมาดหรือนมาดด้วยความผู้ชั่วก็แล้วกันเพราะว่ามันจะมีว่าเงื่อนไขในการที่จะบอกว่าคนคนหนึ่งจะได้รับความสำเร็จเนี่ยก็คือเป็นผู้ศรัทธานมาดด้วยความผู้ชั่วอย่างในซูเราะห์มุมินูนที่อัลเลาะห์บอกอัลลซีนะฮุมฟีศอลาติฮิมคอชิอูนนั่นก็คือบรรดาผู้ที่เขามีความผู้ชั่วในการนมาดคำว่าคุชั่วในการนมาดมันไม่ได้แปลว่ากลมๆเงยๆอย่างเดียวทีนี้คนจะคุชั่วในการนมาดได้มันต้องเรียนรู้ในเรื่องต่างๆที่เป็นฮุกมบทบัญญัติของการนมาดแปลว่าต้องนมาดด้วยความตั้งอกตั้งใจถ้าเราจำกันได้ผมคิดว่าทุกท่านเคยฟังแล้วนะครับที่มีคนคนหนึ่งเข้ามาให้มานมาดนมาดเสร็จมาให้สลามนบีแล้วนบีบอกอิรญิฟะซอลลิฟะอินนะกะลัมตุซอลลิกลับไปนมาดใหม่เพราะเจ้ายังไม่ได้ละหมาดพอนมาดเสร็จกลับมาหานบีอีกนบีก็บอกอย่างนี้อีกเขาก็ไปอีกครั้งที่สองพอมาครั้งที่สามนบีก็บอกแบบนี้อีกจนกระทั่งเขาบอกว่าไงเขาบอกฉันเนี่ยทำได้ดีกว่านี้ไม่ได้แล้วคือทำได้แค่นี้แหละนั้นนบีต้องสอนละนบีก็เลยบอกได้ค่อยสอนวิธีการของการนมาดว่ายังไงว่าถ้านมาดเนี่ยยืนให้ตรงรูกัวแล้วกว่าจะเปลี่ยนอิริยาบถเนี่ยให้ทุกอย่างมันนิ่งซะก่อนให้ทุกอย่างมันนิ่งซะก่อนแปลว่ามันจะต้องมีความขุ่นชั่วในการนมาดเพราะต้องอย่าลืมนะครับว่าการนมาดคือการเข้าเฝ้าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการนมาดคือการเข้าเฝ้าพระผู้เป็นเจ้าของเราเพราะนั้นการนมาดมันเป็นตัวชี้วัดถึงระดับอิห์ซานของเราได้เป็นอย่างดีอิห์ซานคืออะไรทราบไหมมันจะมีอยู่3เรื่อง
เขาบอกคนเนี่ยถ้าจะสมบูรณ์ได้ต้องมี3ส่วน1เป็นต้องมีอิสลามต้องมีอีมานต้องมีอิสลามมีอีมานแล้วก็มีอิซานอันนี้ได้มาจากคำตอบของของมาลาอิกะห์มาลาอิกะห์ไม่ใช่คำถามของมาลาอิกะห์ที่มาถามนบีมาลาอิกะห์มาในรูปของคนคนในรูปของคนนะเขาเรียกมาหาท่านนบีเสร็จแล้วใส่ชุดขาวมาทั้งชุดเลยลาอยู่รออะไรฮิอัสรุซฟัตแปลว่าไม่มีร่องรอยของการเดินทางและไม่มีใครรู้จักคนคนนี้ด้วยทุกคนก็งงอ่ะใครวะแล้วใส่ชุดขาวมาแล้วมานั่งเอาเข่าชนเข่านบีเหมือนคนคุ้นเคยยังไงไม่รู้แล้วก็เรียกนบีแบบเขาเรียกแบบดิบๆหน่อยปกติคนจะเรียกนบีว่ายารอซูลุลลอฮ์นี่เรียกยามุฮัมมัดเหมือนกับชาวบ้านคนบ้านนอกทั่วๆไปอาหรับเบดูอินอย่างเงี้ยคือเรียกแบบเหมือนกับไม่มีมารยาทเรียกอย่างนี้เลยเรียกอย่างนี้เลยซึ่งการกระทำแบบนี้เนี่ยมันก็ทำให้คนยิ่งสงสัยว่าเขาคือใครแล้วมาถามท่านนบีบอกว่าอัคบิรนีอานินอิสลามอัคบิรนีอานินอีมานอัคบิรนีอานินอีซานถามหลายเรื่องแต่ถามให้บอกเกี่ยวกับอิสลามว่าเป็นยังไงนบีก็บอกไปอิสลามก็คือลูกกฎอีมานลูกกฎอิสลาม5ประการบอกเกี่ยวกับอีมานสิก็คือลูกกฎอีมาน6ประการแล้วก็ถามว่ามั่นอีซานหรืออัคบิรนีอานินอีซานอีซานคืออะไรอิยะซานก็คืออันตะอบุดัลลอฮ์กะอันนะกะตะรอฮูฟะอิลลัมตะกุนตะรอฮูฟะอินนะฮูยะรอกะนบีก็บอกว่าอิยะซานก็คือการที่ท่านทำอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์เสมือนหนึ่งว่าท่านเห็นพระองค์แม้ว่าท่านไม่เห็นพระองค์แต่สำนึกของเรามันบอกว่าอัลเลาะห์เห็นเราพอสำนึกว่าอัลเลาะห์เห็นเราปุ๊บเรากล้ามั้ยในการที่จะฝ่าฝืนเอาง่ายๆสมมติถ้าเรามีอิยะซานเราจะไม่กล้าทำความชั่วคนถ้ามีอิยะซานไม่กล้าลักขโมยคนถ้ามีอิยะซานไม่กล้าดื่มเหล้าไม่กล้าซื้อหวยมุสลิมมีไหมเล่นหวยมีไหมไม่มีอ่ะ เราว่าจะเปลี่ยนแล้วไม่ให้เป็นมุสลิมให้เป็นแขกแทนได้ไหมนะพวกที่ทำอะไรเลอะเทอะเลอะเทอะอย่างเงี้ยนะเล่นหวยนี่ดื่มน้ำท่อมนี่เล่นการพนันนี่ดื่มเหล้าเนี่ยนะจงโยนไปที่อื่นให้หมดไปเป็นแขกก่อนนะไม่อยากให้เป็นมุสลิมเลยไขขี้หน้าใช่ไหมหลักการเรามีแต่ไม่เอามาใช้เนี่ยยังหวยอย่างเงี้ยการพนันเนี่ยชอบกันจังเลยนะลุ้นกันได้ตลอดนะวันที่1วันที่16อะไรเนี่ยนะโอ้ยงวดนั้นงวดนี้แล้วก็บางคนนี่เป็นอะไรนะอาเลมเลยนะเขาจะมีเป็นโพยเขาใช่มั้ยเป็นตัวเลขพันไปพันมาแล้วก็มีการตีออกมาเป็นตัวเลขอันนี้พวกอาเลมด้านนี้เขาก็มีอยู่ไปดูครับพวกเนี้ยชีวิตไม่ได้เรื่องอ่ะเพราะอย่าลืมนะฮะว่าถ้าสมมุติว่าถูกหวยเงินที่ได้มาเอามาใช้จ่ายในครอบครัวใช่ไหมเอามาซื้ออาหารการกินมันกลายไปเป็นอะไรเป็นเลือดเนื้อแล้วเป็นยังไงได้มาจากทรัพย์ที่ฮารามนบีเตือนว่าไงท่านนบีบอกว่ากุลุลละมินนาบะตามินฮารอมินฟันนารุเอาลาบิฮีเนื้อก้อนใดก็ตามที่มันเติบโตมาจากของกินที่ฮารามหรือทรัพย์ที่ฮารามไฟนรกคู่ควรกับมันมากที่สุดนี่แล้วถามว่ามันจะรอดไหมล่ะเพราะนั้นชีวิตของเราเนี่ยมันจึงต้องเป็นชีวิตที่บริสุทธิ์จริงๆจนก็ไม่เป็นไรครับจนน่ะดีแล้วเราจะได้ไม่ลืมอัลเลาะห์เพราะคนจนกับคนรวยเนี่ยถามว่าใครที่จะนึกถึงอัลเลาะห์มากกว่าจริงๆคนจนนะเพราะจนต้องการที่พึ่งไงพอจนต้องการที่พึ่งและถ้ามีอีหม่านที่พึ่งที่ดีที่สุดของเขาคือใครคืออัลเลาะห์แต่รวยก็ได้ไม่เป็นไรนะถ้ารวยแล้วมีอีหม่านก็ไม่ว่ากันฮะเดี๋ยวบอกกันทั้งนั้นไม่รวยแล้วรวยก็ดีครับจะได้ให้คนจนเขาพึ่งได้ถ้าสมมติสังคมมีแต่คนจนหมดเลยอ่ะก็จะแย่งทรัพยากรกันแหละถ้ามีแต่คนรวยหมดเลยอ่ะเราหาแรงงานไม่เจอนะไม่มีใครมาเป็นคนรับจ้างให้เรานะเพราะนั้นนี่แหละคือความอะไรนะคือความสมดุลที่อัลเลาะห์สร้างมาเค้าเรียกฮิกมะห์ที่อัลเลาะห์สร้างมาว่ามีคนจนมีคนรวยเพื่อเราจะได้ทําไมจะได้พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันเพราะนั้นก็ไม่เป็นไรครับจะจนก็ให้มีอีหม่านจะรวยก็ให้มีอีหม่านก็แล้วกันนะครับอย่าจนแบบไม่มีอีหม่านและอย่ารวยแบบไม่รู้เรื่องรวยแบบไม่รู้เรื่องยังไงไม่รู้ถึงเวลาต้องจ่ายซะกาตไม่จ่ายสอดก็เพื่อเป็นการช่วยเหลือสังคมไม่เอาไม่อะไรสักอย่างเลยอย่างนี้เขาเรียกรวยไม่รู้เรื่องรวยไปก็ไม่มีประโยชน์อย่างนี้เพราะไม่รู้หน้าที่ของตัวเองฉะนั้นเราต้องเป็นผู้ศรัทธาที่รวยก็ได้ไม่ว่ากันจนก็ไม่มีปัญหาเราก็ไม่ลืมอัลเลาะห์เพราะอะไรทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตนบีบอกดีทั้งหมดครับสบายใจได้ดีทั้งหมดเราเห็นว่าไม่ดีในความรู้สึกของคนว่าไม่ดีแต่นบีบอกนั่นคือสิ่งดีถ้าเราทำใจยอมรับได้ถ้าเป็นของดีทำให้เราขอบคุณต่ออัลเลาะห์ได้บุญไหมได้บุญถ้าเป็นของที่มันทำให้เราไม่สบายใจแต่เราอดทนเราก็ได้บุญนบีผมมันดีทั้งหมดแหละครับเพราะนั้นทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับเราเราจะไม่ถือว่าเป็นความอัปยศ
ของชีวิตเราจะมองว่าทุกอย่างนั้นเป็นสิ่งที่พัฒนาอีหม่านของเราทำให้เราใกล้ชิดกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะอย่างที่บอกคนจนเนี่ยจะคิดถึงอัลเลาะห์เยอะนะพอสิ้นเดือนทีแต่ละวันลุ้นตลอดวันนี้จะมีอะไรกินไหมนะวันนี้เงินจะพอใช้ไหมนะมันจะได้เข้าเฝ้าอัลเลาะห์บ่อยๆนะส่วนคนรวยก็อาจจะถูกทดสอบเรื่องอื่นๆก็ว่าไปนะครับสบายใจได้นะไม่ได้แปลว่าคนจนอย่างเดียวที่ถูกทดสอบนะคนรวยก็โดนนะครับแปลว่าคนทุกคนถูกทดสอบหมดเพียงแต่ว่าแต่ละเรื่องต่างกันแค่นั้นเองถูกทดสอบกันทุกคนครับเพราะอะไรเอาเราบอกอย่างนี้วะละนับลูวันนะกุมบิชัยอิมินันเข้าฟิวันยูไอวันนักซิมินันอัมวานวันอันฟุสิวัสมารอดคำเนี้ยในภาษาอาหรับเนี่ยตามหลักภาษาถ้าใครเรียนเคยเรียนภาษานะวะละนับลูวันนะกุมแปลว่าแน่นอนสบายใจยังสบายใจแล้วเนาะเพราะแน่นอนเนี่ยแปลว่าไม่รอดแน่นอนเราจะต้องทดสอบสู่เจ้าทั้งหลายไม่ด้วยกับสิ่งใดก็สิ่งหนึ่งความกลัวความหิวการสูญเสียทรัพย์การสูญเสียชีวิตคนอันเป็นที่รักการสูญเสียพืชพันธุ์ทางการเกษตรทุกอย่างถ้าเรามองแล้วมันคือมาตาอุดดุนยานั่นเองมันคือปัจจัยดุนยาย้อนกลับไปต้นทางว่าใครให้สิ่งต่างๆเหล่านี้กับเราอะอัลลอฮ์ให้เมื่ออัลลอฮ์ให้อัลลอฮ์ก็มีสิทธิ์เรียกกลับได้ไหมก็ได้สิเขาเป็นเจ้าของไงเขาเป็นเจ้าของด้วยเหตุนี้เนี่ยอัลลอฮ์จึงให้นบีมาสอนกับเราบอกว่าให้เรากล่าวอะไรบ่อยๆนะอินนาลิลละวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนเราเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์และเราต้องกลับคืนสู่พระองค์เพื่อเราจะได้ไม่ลืมว่าของที่เราครอบครองแม้กระทั่งชีวิตของเราก็ไม่ใช่กรรมสิทธิ์ของเราเราจะได้สบายใจว่าถ้าอัลลอฮ์ทดสอบก็รับสภาพให้ได้เป็นการพัฒนาอีหม่านของเราเพราะฉะนั้นนมาดบอกแล้วนมาดต้องคุชัวการคุชัวในนมาดเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่ต้นทางนะหมายความว่าในการนมาดของเราเนี่ยมันมี5เวลาเราก็ต้องรู้เวลาว่าเวลานี้เข้าตอนนี้เวลานี้เข้าตอนไม่ใช่ไม่รู้อะไรสักอย่างเลยเฮ้ยตอนนี้เข้าบ่ายเข้ากี่โมงอ่ะอ๋อน่าจะสักประมาณบ่ายโมงมั้งบ่ายโมงอะไรล่ะบางวันเนี่ยมันเข้าเที่ยงกว่าๆเองนะก่อนหน้าเนี่ยประมาณสัก 2-3 เดือนที่แล้วเนี่ยเที่ยง 2-3 นาทีผมไปคุตบะห์แทบจะไม่ทันเพราะว่าบางมัสยิดเนี่ยเค้าเอาอาซานเป็นเกณฑ์ไงพอเข้าเวลาก็เอาเลยเงี้ยต้องบอกเค้าบอกเอากำหนดเวลาได้มั้ยผมไม่ไหวเหยียบคันเร่งมันก็สุ่มเสี่ยงอะเนาะแต่ถ้าหาว่าบางที่เขาเอาตามเวลาเลยไงก็คือเที่ยงครึ่งก็เที่ยงครึ่งมันก็ไม่มีปัญหาเพราะนั้นต้องรู้เวลาของการนมาดเนี่ยอย่าไปเปลี่ยนด้วยเพราะอินนัสซอลาตัดกานัชอัลันมุมินีนะกีตาบันเมากูตาการนมาดถูกบัญญัติมาตามเวลาที่ถูกกำหนดใครกำหนดอัลลอฮ์กำหนดมาแล้วเราจะไปเปลี่ยนได้ไหมไม่ได้ไม่ใช่เอาเวลานี้ไปรวมเวลานั้นเวลารวมเวลาถ้าเราไม่ได้มีอุโซดและไม่ได้เป็นไปตามชารัตหรือเงื่อนไขเราไม่มีสิทธิ์ไปเปลี่ยนเองเด็ดขาดก็ไปตามเวลาเขาจึงได้บอกให้เรารีบนมาดต้นเวลาดีที่สุดนบีถูกถามใช่ไหมว่าท่านอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดถามท่านนบีบอกว่าอายุนอะมันอัฟดอนแปลว่างานอะไรที่ประเสริฐที่สุดท่านนบีก็บอกว่าอัสสอลาตุอะลาวักติฮาการนมาดให้ตรงเวลาคำว่าให้ตรงเวลาคือตอนต้นเวลาถามว่าถ้าเราไม่ได้มีธุระปะปังอะไรอ่ะเข้าเวลาปุ๊บเข้าอาซานก็นมาดก็นมาดไม่ใช่เดินขึ้นบ้านเดินขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงจนกระทั่งเวลาบ่ายจะหมดอยู่แล้วนะบางคนขยันเกินนะเดินขึ้นลงขึ้นลงอ้าวยังไม่ได้ละหมาดอัสซัดเลยเอ้ยยังไม่ได้ละหมาดซูรี่เลยจะเข้าเวลาซัดไปแล้วเนี่ยมันจะเข้าข่ายนะแล้วยิ่งถ้าเราล่าช้าบ่อยๆล่าช้าบ่อยๆมันจะเป็นลักษณะของใครรู้ไหมของใครมุนาฟิกนะมาแบบโอเอไม่มาไม่ได้ไงไม่มาเดี๋ยวเขาว่าเราอย่าให้เป็นแบบนั้นเราต้องถ้ามันมีธุระจริงๆอันนั้นว่ากันไปก็เรียกอุซรุนหรือดอรูรอแปลว่ามันมีเหตุผลมันมีความจำเป็นที่เราอาจจะล่าช้าบ้างอะไรบ้างแต่ถ้ามันไม่มีธุระอะไรก็นมาดให้ตรงเวลาเพราะการงานที่ดีที่สุดที่นบีตอบก็คือนมาดให้ตรงเวลานมาดมันคือการสร้างความผูกพันระหว่างเรากับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช่ไหมถามว่าเวลาขัดสนเวลาเดือดร้อนพึ่งใครพึ่งอัลเลาะห์นบีในหะดีษนบีบอกว่าเมื่อนบีเนี่ยกัดกุ้มใจไม่สบายใจนบีจะอ่านละหมาดแล้วไปนมาดแล้วขอดุอาต่ออัลเลาะห์เราก็ต้องอย่างนั้นเหมือนกันครับ5เวลารักษาให้ครบถ้าต้องการความช่วยเหลืออื่นใดไปนมาดซุนนะห์ไอ้ซุนนะห์มุตะลักได้ไม่เป็นไรแต่ที่แน่ๆคือว่าต้องละหมาดให้ตรงเวลาและมีความคูชัวในการละหมาดเพราะคูชัวเนี่ยมันคือตัวที่จะทำให้ละหมาดของเราสมบูรณ์ในวันกิยามะห์เนี่ยในหะดีษของท่านนบีบอกว่าเอาวะลุมายูฮาซะบุบิฮินอับดุยอมันกิยามะห์อัศศอลาห์นมาดการงานอย่างแรกที่จะต้องถูกสอบสวนก่อนในวันกิยามะห์คือการละหมาดการละหมาด
ถ้าการนมาดดีทุกอย่างมันจะพลอยดีไปด้วยพูดง่ายๆว่านมาดนี่คือหัวหน้าถ้าหัวหน้าผ่านลูกน้องยังไงมันก็ผ่านแต่ถ้าหัวหน้าไม่ผ่านนะถึงแม้ว่าลูกน้องดีเขาก็ไม่เอาแล้วเขาก็ไม่เอาเพราะหัวหน้ามันไม่ได้เรื่องเพราะนั้นตรงนี้สำคัญมากวันนี้เนี่ยเราจึงยังต้องอยู่กับนมาดให้เป็นคือให้ตลอดรอดฝั่งให้ได้ละหมาดถึงเมื่อไหร่ดีอะถึงเมื่อไหร่ดีละหมาดจนกว่าจะตายอะนะครับเพราะคำสั่งของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกกับตะบีอย่างงี้วะบุดร็อบบะกะฮัตตายะตียะกันยะกีนจงอิบาดะห์ต่อพระเจ้าของเจ้าจนกว่ายะกีนยะกีนภาษาชาวบ้านเรียกยะกีนน่ะยะกีนแปลว่าอะไรความแน่ใจความแน่ใจคืออะไรในที่นี้อันเมาความตายแปลว่าจงอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์จนกว่าความตายจะมาถึงนั่นหมายความว่าหน้าที่ของพวกเราทุกคนที่เป็นผู้ศรัทธาต้องนมาดจนกว่าเราจะตายจนกว่าเราจะจากโลกนี้ผมเคยบอกกับนักเรียนว่าถ้าจะไม่นมาดมีช้อยให้เลือก2ข้อเอาเลือกเอาจะเอาข้อไหน1บ้า2ตายเลือกเอาถ้าจะไม่นมาดเอา2ข้อเลือกเอาเลยเอาข้อไหนคนบ้าต้องนมาดมั้ยวาญิบมั้ยไม่วาญิบคนตายอ่ะคนตายไม่ต้องแล้วรอให้เขาละหมาดให้เพราะนั้นต้องเลือกเอาวันนี้เราไม่บ้าแล้วเราก็ยังไม่ตายถ้าอย่างนั้นเราก็ต้องนมาดเราก็ต้องนมาดแล้วนมาดเพื่อให้ได้ผลบุญที่มันเต็มเม็ดเต็มหน่วยก็ต้องมีความคุชัวในการละหมาดใส่ความคุชัวเข้าไปแปลว่าต้องรู้ถึงฮุกกลมของมันบทบัญญัติของมันขั้นตอนการปฏิบัติของมันหะดีษนบีจึงบอกซอลลูกะมารอไอตุมูนีอุซอลลีท่านทั้งหลายจงละหมาดเสมือนหนึ่งท่านเห็นฉันละหมาดบางคนก็แหมปากนั่นเหลือเกินทุกที่เห็นได้ไงเกิดไม่ทันนบีนั่นเป็นอย่างนั้นอีกไอ้เขาเรียกไอ้พวกอะไรพวกแถนะเขาให้เรียนความหมายนี้ที่หมายถึงว่าเกิดไม่ทันนบีแต่เขาให้เรียนเพื่อให้รู้ว่านบีทำยังไงพอไม่เรียนมันก็จะเถียงชัวร์ละแล้วพอใครไปสอนก็จะบอกว่าอะไรก็จะบอกว่ามึงอะไรนะมาโชว์ความอาเลมชัวร์ละตกลงมันยังไงกันนะฮะมันไม่เอาตามที่เราสอนแล้วมันก็ไม่คิดพัฒนาตัวเองไอ้พวกนี้พวกอะไรนะพวกล้าหลังอ่ะใช่ไหมไม่ได้เราล้าหลังไม่ได้เพราะอะไรเพราะเราจะต้องพัฒนาตัวเองโดยเฉพาะอีหม่านต้องพยายามให้มันเพิ่มเข้าไว้เพราะอีหม่านเนี่ยอีหม่านไม่มีเพิ่มมีลดนะอีหม่านมีเพิ่มมีลดมันไม่ได้แปลว่ามันขึ้นตลอดหรือมันลดตลอดเปล่าสังเกตง่ายๆก็ได้เวลาที่เราอีหม่านเพิ่มเราอยากอ่านกุรอานใช่ไหมอยากนมาดซุนนะห์อยากนมาดตะฮัจญุดดูฮาก็จะเอาตะฮัจญุดก็จะเอาดูฮาก็จะเอาวันนั้นนะทั้งวันโอ้ยดูท่าทางแบบมีความสุขมากแต่วันเวลาที่อีหม่านมันลดเป็นยังไงตะฮัจญุดมันต้องพูดถึงตื่นไม่ทันอยู่แล้วซุบโบอุ่นซุปเอาแล้วก็ดูฮามันต้องพูดถึงซุนนะห์รอวาติบเอาไว้ก่อนนี่เวลาอีหม่านมันลดเห็นไหมเพราะนั้นพยายามรักษาให้อีหม่านมันเพิ่มอยู่เรื่อยๆนี่วิธีการเขาเรียกกระตุ้นอีหม่านหน่อยก็ตุ้ดอีหม่านคือศึกษาเรื่องราวของศาสนาครับถ้าหันหลังให้ศาสนาเมื่อไหร่หรือห่างไกลอิสลามเมื่อไหร่หรือห่างไกลการเรียนรู้เรื่องราวของศาสนาเมื่อไหร่เนี่ยอีหม่านมันลดแน่นอนครับเราไปดูหนังฟังเพลงดูละครเนี่ยอีหม่านมันลดอยู่แล้วแต่พอมาฟังเรื่องศาสนาอีหม่านเพิ่มเราจะทำให้เกิดความรู้สึกว่าเราอยากจะพัฒนาอีหม่านของเราทำให้เกิดความรู้สึกว่าเราต้องเต็มที่กับการนมาดทำให้รู้สึกเกิดความรู้สึกว่ากุรอานเราต้องอ่านให้เยอะเพราะอะไรเพราะกุรอานคือการที่เราสื่อสารกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเอากะลามุลลอฮ์มาอ่านอันกุรอานมีความมหัศจรรย์ไงไม่เหมือนคัมภีร์อื่นๆที่อัลเลาะห์ประทานมาให้แก่บรรดาอัมบิยะทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นเตารอตอินญีลซะบูตซูฮุฟอะไรต่างๆเหล่านี้อ่านการอ่านไม่ถือเป็นอิบาดะห์แต่อันกุรอานเนี่ยติลาวะตุลกุรอานหรือกิรออตุลกุรอานอ่านกุรอานถือเป็นตาบุตเป็นอิบาดะห์อ่านก็ได้บุญฟังก็ได้บุญเขาจึงได้บอกว่าไงเวลาเขาอ่านกุรอานไอ้คนได้ยินต้องเงียบฟังเพราะนั่นคือกะลามุลลอฮ์นั่นคือกะลามุลลอฮ์1อักษร10ความดีที่นบีบอกแล้วนบีก็บอกว่าไงไม่ใช่อาลิฟลามมีมนับเป็น1นะอาลิฟ1ลาม1มีมอีก1แล้วคูณ10เข้าไปบางคนก็นักคณิตศาสตร์อีกบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมโอ้หลายอักษรแล้วนะเลยอ่านฟาติฮะห์ตัวเดียวพอแล้วพอมันคูณ10เข้าไปโอ้โหได้เป็นพันแล้วนะใช่มั้ยพอแล้วนี่อันนี้เรียกมักน้อยวิธีการทำความดีให้เราคิดอย่างนี้นะถ้าทำความดีให้คิดว่ามันยังน้อยคืออย่าไปคิดว่ามันเยอะเหมือนกับบริจาคบางคนบอกบริจาคนบีบอกว่าการบริจาคเนี่ยมันมีโอกาสทวีคูณเป็นจาก10เป็นถึง700เท่าแล้วก็เลยบอกให้10บาทก็เยอะแล้วเพราะคูณ700เข้าไปนี่เพียบเลยนะวันนี้แบกบุญกลับบ้านตึมเลยใช่ไหมบางคนคิดไปเองไงคืออย่าไปคิดอย่างนั้นทำความดีให้คิดว่ามันยังน้อยแต่ถ้าทำความชั่วให้คิดว่าอันเนี้ยเยอะแล้วเช่นวันนี้เราล่าช้ากับการนมาดอัสตัฆฟิรุลลอฮ์พรุ่งนี้ต้องให้เร็วกว่านี้เห็นไหมคือต้องคิดแบบนั้นไม่ใช่ว่าพอทำความดีโอ้โหคิดว่าเยอะคิดว่าเยอะเหมือนคนบริจาคอ่ะ
พอมีซองมาปุ๊บเขาให้ใส่ซองปุ๊บเฮ้ยมาอีกแล้วเหรอปีที่แล้วครูเพิ่งใส่ไปเองนะงานเขาจัดปีละครั้งใช่ไหมงานเขาจัดปีละครั้งพอปีนี้มาบอกปีที่แล้วครูเพิ่งใส่ไปเองแหมนี่ก็นะคือทำผมเคยแนะนำในอย่างนี้ถ้ามีซองพวกนี้อย่าคิดเยอะอย่าคิดเยอะใส่ไปเลย100บาทไปซะทำบุญอย่าคิดมากถ้าคิดเยอะใส่ไป2พอคิดเยอะไงคิดเยอะต้องทำให้เยอะแต่ไม่คิดเยอะใส่ไปเลย100บาทแค่นั้นแหละง่ายๆครับเพราะอะไรเพราะซอดากอเนี่ยมันสิทธิ์ของเราแต่คนทำไว้นะถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรไม่มีก็โอกาสหน้าอินชาอัลเลาะห์วันนี้ริสกีน้อยหน่อยอย่าบอกไม่มีนะไม่มีอะไรล่ะคือการที่เรายังหายใจอยู่เนี่ยริสกีมันยังมีอยู่เขาบอกงี้ริสกีของเราเนี่ยมันจะถูกผูกไว้ด้วยกับอายันของเราถ้าอายันเรายังมีแปลว่าริสกีเราก็ยังมีแต่ถ้าริสกีหมดเมื่อไหร่เตรียมตัวได้อายันมาแน่เอาสังเกตดูคนใกล้เสียชีวิตอ่ะกินอะไรได้ไหมกินได้ไหมไม่ได้ค่อยๆถูกเก็บไปทีละอย่างทีละอย่างหยอดน้ำอย่างไรข้างๆเลยครับใช่ไหมในขนาดน้ำไม่กี่หยดยังกินไม่ได้เลยเพราะอะไรริสกีเขาหมดแล้วเพราะนั้นวันนี้เนี่ยเรายังมีริสกีกันเยอะอยู่นะเรามีริสกีกันเยอะอยู่ก็พยายามต่อยอดไปพยายามต่อยอดแล้วก็วิธีการต่อยอดริสกีเนี่ยบริจาคให้เยอะบริจาคให้เยอะไอ้คำว่าให้เยอะเนี่ยตามความสามารถนะไม่ใช่พอฟังแล้วบริจาคให้เยอะไอ้อะไรก็จะบริจาคจะบริจาคที่บ้านอดอยากอยู่เดี๋ยวก็เป็นเรื่องอีกใช่ไหมคือการให้มันเราต้องดูด้วยถ้าเราใจไม่ถึงเหมือนท่านอบูบักไม่ต้องครับขนาดนั้นวิธีการให้เนี่ยให้ไปแล้วเราต้องพอยังมีนบีให้กำลังใจอย่างนี้ท่านนบีบอกว่าไอการบริจาคหนึ่งเขาใช้คำว่าดีหนึ่งดีนาร์ดนะแล้วเอาแปลว่าหนึ่งเหรียญก็แล้วกันผมเทียบว่าหนึ่งบาทก็แล้วกันหนึ่งบาทเนี่ยมันมีโอกาสชนะคนบริจาคหนึ่งแสนได้เห็นไหมบริจาค1บาทกับ 100,000 โอ้โหต่างกันลิบเลยนะแต่ไอ้คน1บาทมีโอกาสได้ผลบุญหรือชนะคน 100,000 เพราะอะไรเพราะไอ้การให้1บาทเขามีแค่2บาทครับแต่เขาเห็นว่าไอ้การให้ของเขาเผื่อมันจะไปเป็นประโยชน์กับคนอื่นเขาแบ่งให้ครึ่งหนึ่งของเขาเลยในขณะที่คนให้ 100,000 เป็นไงโอ้อยู่ที่บ้านอีกเป็น10ล้านครับเขาสะเทือนไหมไม่ได้สะเทือนนะถึงบอกกำลังใจสบายใจอยู่แล้วเราบริจาคตามที่เรามีความสามารถทำเอาไว้เพราะมันจะเป็นเสบียงของเราอย่าไปพึ่งลูกหลานเยอะไม่แน่หรอกครับว่ามันจะทำให้เรารู้เปล่าวันนี้เนี่ยคนรักษาทรัพย์ไว้เต็มเลยนะเอาคิดว่าอะไรเอาไว้ให้ลูกหลานมันจะได้สบายเอาแล้วเราอ่ะไม่คิดจะให้ความสบายกับตัวเองมั้งเหรอเสบียงต้องเตรียมไว้เองไม่เป็นไรแล้วครับเขาไม่อดตายง่ายๆหรอกเพราะอะไรอ่ะเพราะอัลเลาะห์เลี้ยงอยู่แล้วใช่ไหมวะมามินดับบะตินฟิลอัรฎิอิลลาอัลลอฮิริซกุฮาอัลกุรอานอัลเลาะห์บอกว่าแม้กระทั่งสัตว์ตัวเล็กๆตัวน้อยๆอยู่บนหน้าแผ่นดินอัลเลาะห์ก็ให้ริซกีกับมันก็แปลว่าอัลเลาะห์ไม่ปล่อยให้ใครอดตายแล้วครับให้เราสบายใจได้เพราะนั้นเมื่อเรามีโอกาสครอบครองอะไรก็แล้วแต่พยายามที่จะเอาใช้ให้เป็นประโยชน์ทั้งดุนยาและอาคิเราะห์เสบียงก็ต้องเตรียมเอาไว้เรานี่เหมือนคนเดินทางคนเดินทางต้องมีเสบียงนะนบีบอกว่าพวกเราทุกคนเนี่ยเหมือนคนเดินทางนบีเปรียบเทียบนบีบอกว่ากุนฟิดดุนยากะอันนะกะกอรีบุนเอาอาบิริซาบีลินจงอยู่ในดุนยานี้เหมือนคนแปลกหน้าหรือคนเดินทางนั่นก็หมายความว่าดุนยาเป็นแค่ทางผ่านที่เราจะเอาเฉพาะที่จำเป็นเสบียงต้องมีแต่เอาเท่าที่จำเป็นเพื่อเอาไปใช้ในระหว่างทางแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะหมกมุ่นอยู่กับดุนยาแล้วก็คิดว่าเราจะอยู่นี่ตลอดทรัพย์สินเงินทองที่ครอบครองเอาไว้เราจะต้องสะสมไปเรื่อยๆเหมือนกับคนที่ไม่ใช่มุสลิมเขาคิดเห็นไหมคนที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยเขาคิดอีกแบบนึงนะเวลาเขาหามาได้เขาก็ทำคิดว่าทำยังไงให้มันเพิ่มขึ้นไปอีกแต่ถ้ามุสลิมเนี่ยหามาได้ต้องคิดว่าทำยังไงให้ไอ้สิ่งเหล่านี้มันทำให้อิมานเราเพิ่มมันต้องคิดกันคนละแบบเพราะนั้นเวลาเขาคิดว่าทำยังไงให้มันเพิ่มมันก็เลยเกิดการเอารัดเอาเปรียบเราจึงเห็นว่าไอ้ประเภทนายทุนทั้งหลายเนี่ยมันถึงทำให้อะไรนะพวกพ่อค้าแม่ค้าตัวเล็กๆทั้งหลายตายสถานเดียวแต่ว่าอิสลามไม่ให้เราเป็นแบบนั้นเราต้องอยู่แบบเขาอยู่ได้เราอยู่ได้ถ้อยทีถ้อยอาศัยกันนั่นคือระบบของอิสลามเพราะนั้นเวลาเราทำอะไรก็ตามเนี่ยให้นึกเสมอว่าทุกสิ่งทุกอย่างคือผลงานที่เราจะต้องกลับไปพบกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยเฉพาะอิบาดะห์ที่ถูกสอบสวนก่อนหรือถูกสอบถามก่อนคือเรื่องของการนมาดแล้วนมาดเนี่ยทำยังไงให้คูชัวล่ะมันก็จะต้องเรียนรู้ว่ามันมีขั้นตอนยังไงบ้างไม่ใช่อยากจะทำยังไงก็ได้ไม่ใช่รูกั้วสุญูดอ่านอะไรอะไรยังไงเรานี่ต้องเรียนนะครับนี่คือสาเหตุว่าเราต้องส่งลูกส่งหลานไปเรียนตั้งแต่เล็กๆไปดูนะท่านนบีบอกว่าไงท่านนบีบอกว่าจงใช้ให้ลูกๆใช้ให้ลูกๆนมาดเมื่ออายุเท่าไหร่นะอะช่วยตอบหน่อย7ขวบห้ามดูลินแล้วความรู้เยอะนะถ้า10ขวบยังไม่นมาดต้อง
ทำโทษเห็นไหมแปลว่าเขาให้ฝึกการละหมาดมาโดยตลอดแล้วดูขั้นตอนนะไอ้ที่ฝึกตอนนี้เพื่ออะไรรู้ไหมฮะเพราะถ้าโตกว่านี้ไม่มีทางแล้วครับถ้าเราคิดเพราะหลายๆคนคิดผิดว่าเอ้ยน่าไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวโตๆมันก็ทำเองได้เดี๋ยวโตๆมันก็คิดได้เชื่อล่ะมั่นใจไหมล่ะเพราะไอ้ที่โตๆใช่ไหมที่มันเถียงเราอ่ะไม่ละหมาดอ่ะเออพอบอกไม่ละหมาดเลยมันก็ทำไมอ่ะเอาหน้าไว้ก่อนไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวค่อยละหมาดก็ได้แล้วถ้าถากว่าเราจะไปลงไม้ลงมือได้ไหมมันจะอยู่ไหมล่ะมันก็ไปไหนอีกอ่ะใช่ไหมเพราะนั้นเล็กๆเขาถึงให้ควบคุมให้ดีฝึกให้เกิดความเคยชินแล้วเวลาเขาโตมาปุ๊บเนี่ยเขาจะทำได้เองโดยอัตโนมัติเราก็จะได้ไม่ต้องกังวลน้ำหมาดนี่สำคัญนะครับแล้วละหมาดเนี่ยผมเคยบอกกับนักเรียนว่าถ้าอยากเป็นคนดีไม่ต้องเอาเรื่องอื่นน้ำหมาดให้ครบ5เวลาอินชาอัลลอฮ์เดี๋ยวคุณดีเองเพราะอะไรฮะอินนัสซอลาตะตันฮาอานินฟาชาอีวันมุงกอรเพราะละหมาดมันจะยับยั้งพฤติกรรมและความสมบูรณ์ของคนได้ถ้าละหมาดครบถ้วน5เวลาอินชาอัลเลาะห์ยังไงก็ต้องเป็นคนดีวันนี้ไม่ดีเดี๋ยววันหน้ามันต้องดีวันนี้มันพูดจาไม่เรียบร้อยเดี๋ยววันหน้ามันต้องเรียบร้อยเพราะอะไรเพราะมันละหมาด5เวลาครบเพราะอะไรในเมื่อมันรู้จักหน้าที่ระหว่างมันกับอัลเลาะห์เดี๋ยวมันต้องดีเองแหละไม่ต้องกลัวเพราะนั้นต้องละหมาดให้ครบละหมาดให้ครบพอละหมาดไปเรื่อยๆแล้วละหมาดเนี่ยต้องรักษาให้ตลอดรอดฝั่งจนกระทั่งถึงนู่นแหละถึงอารมณ์ลมหายใจของวาระสุดท้ายของชีวิตเนี่ยแม้กระทั่งคนป่วยใช่มั้ยคนป่วยก็ต้องละหมาดนะครับนอนประงาบประงาบนอนแย่ให้สายนู่นสายนี่แต่คุยกันรู้เรื่องอ่ะใครไปเยี่ยมคุยได้บางทีด่าได้อีกต่างหากเนี่ยต้องละหมาดไหมต้องละหมาดเพราะยังรู้เรื่องเมื่อกี้บอกแล้วไงถ้าไม่ละหมาดเอาไปสองข้อนะเลือกเอาจะเอาข้อไหนนี่ยังรู้เรื่องนี่ต้องละหมาดเพียงแต่ว่าการละหมาดทำเท่าที่สามารถจะทำได้ศาสนาไม่ได้บีบบังคับจนกระทั่งเราทำอะไรไม่ได้ไม่ใช่ครับทำเท่าที่สามารถที่จะปฏิบัติได้ยืนไม่ได้เขาก็ให้นั่งใช่ไหมนั่งไม่ได้เขาก็ให้นอนได้นอนไม่ได้มีไหมล่ะไม่มีแล้วคนตายก็นอนนะเพราะนั้นมันต้องได้บ้างแหละนะครับเพราะนั้นเราอย่าไปหาข้ออ้างในการที่จะไม่ละหมาดเพราะละหมาดมันคือตัวชี้วัดว่าเราเป็นคนดีหรือไม่ดีในหะดีษหลายๆบทเลยครับจะมาอธิบายว่ามันเป็นตัวแบ่งเลยนะระหว่างผู้ศรัทธากับผู้ปฏิเสธเพราะผู้ปฏิเสธไม่ต้องละหมาดถ้าเราไม่ละหมาดเรากับเขาเหมือนกันเลยเพราะเขาก็ไม่ต้องละหมาดแต่ในเมื่อเราบอกเราศรัทธาต่อแล้วเราก็ต้องละหมาดแล้วละหมาดที่จะสมบูรณ์ได้ละหมาดนั้นต้องมีความคุชัวด้วยต้องมีความคุชัวคุชัวจึงเป็นสิ่งสำคัญมากๆและผลและบุญจากการละหมาดมีเยอะแยะเลยทีเดียวนะครับคงจะไม่ลงในรายละเอียดอะไรมากมายนะเพราะทุกท่านน่าจะฟังกันเยอะแล้วนะครับในเรื่องของความอะไรนะความประเสริฐในเรื่องของผลและบุญที่มันจะเกิดขึ้นจากการที่เราเข่งคัดกับเรื่องของการละหมาดเอาว่าเรื่องเดียวก็คือว่าให้ตระหนักเสมอว่ามันคือคำถามแรกในวันกิยามะห์ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะถามเราก่อนในเรื่องของการละหมาดนะครับทีนี้ในประการต่อมาก็คือว่าคนที่จะเป็นผู้ศรัทธาที่ได้รับความสำเร็จได้เนี่ยก็คือคนที่วัลละซีนะฮุมอานิลลักวิมุอะริดูนคนที่ออกห่างจากเรื่องที่ไร้สาระทำได้ไหมเรื่องไร้สาระนึกง่ายๆเรื่องที่มันไม่ก่อให้เกิดประโยชน์แปลว่าฟังไปแล้วรู้ไปแล้วทำไปแล้วอีหม่านเราไม่ได้เพิ่มนั่นแหละเขาเรียกเรื่องที่ไร้สาระโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องที่เป็นเรื่องของชาวบ้านเขาเพราะคนจะสนุกกับเรื่องชาวบ้านนะคนจะสนุกกับเรื่องชาวบ้านเราจะเห็นว่าเนี่ยไอ้ที่มันคอมเมนต์ที่มันด่ากันจนกระทั่งเขาฟ้องร้องกันเนี่ยเพราะอะไรไม่ใช่เรื่องของฉันใช่ไหมเวลาเขาไอ้นั่นปุ๊บไอ้นี่ด่าไอ้คนนั้นเนี่ยจริงเพราะมันไม่ใช่เรื่องของเราไงเราก็สาวว่าสนุกด้วยนั่นนะฮารามหลายๆคนก็คิดว่าเฮ้ยก็ไม่เป็นไรก็เขาเมื่อก่อนเนี่ยมันต้องเป็นคำพูดแต่เดี๋ยวนี้มันเป็นการเขียนถามว่ามันต่างกันไหมมันก็ไม่ได้ต่างกันมันคืออันเดียวกันนั่นแหละมันคือการสร้างฟิตนะห์เหมือนกันมันคือการสร้างความวุ่นวายให้เกิดขึ้นในสังคมซึ่งอิสลามห้ามเพราะฉะนั้นเราต้องเขาเรียกอะไรนะต้องใช้ให้เป็นดูไม่ว่ากันเพื่อให้รู้ว่าโลกมันไปไหนแล้วแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องไปมีส่วนร่วมเพราะหลายคนมันคันมือไงแหมมึงออกมึงแสดงความคิดเห็นกับกูมั่งทางนั้นก็เราก็ที่หนึ่งเหมือนกันเนี่ยเรื่องแบบนี้ใช่ไหมก็ใส่กันเละเลยทีนี้พักเดียวหมายสารมาที่หน้าบ้านแล้วขุดบินมาที่หน้าบ้านแล้วเขาฟ้องไงเห็นไหมนี่ขนาดว่าเขาฟ้องนะมันยังมีคดีกันมากมายเลยทีเดียวเพราะนั้นแต่หลักการศาสนาว่าไงหลักการของศาสนาก็คือว่าเราจะต้องไม่ไปยุ่งกับเรื่องของคนอื่นเขาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องที่มันไม่ก่อให้เกิดประโยชน์กับใครเลยเพราะนั้นออกห่างจากเรื่องเราที่ไร้สาระก็คือเรื่องของการคุยเรื่องชาวบ้านอันนี้เรื่องไร้สาระเพราะคนเนี่ยจะสนุกกับเรื่องชาวบ้านโดยเฉพาะ
สุภาพสตรีต้องระวังนิดนึงนะอันนี้มันเป็นหลักมันเป็นหลักโดยทั่วไปว่าผู้หญิงจะคุยเยอะหน่อยใช่ไหมบางทีเนี่ยเราก็จะเจอหน้ากันก็จะทักทายกันก่อนเหมือนกับเป็นการเรียกอะไรนะเริ่มต้นแกเป็นยังไงบ้างผอมไปนะเนี่ยครอบครัวเป็นยังไงเสร็จแล้วแล้วไอ้ม้าเพื่อนเราล่ะมาแล้วนะได้ข่าวว่ามีผัวใหม่ไปแล้วคุยไปคุยมาแล้วไอ้ซ่าล่ะไอ้ซ่าเหรอเฮ้ยได้ข่าวว่าเลิกกับผัวแล้วนะเห็นนะมันตอนนี้ก็จะสนุกแล้วแรกๆคือแกกับฉันต่อไปเรื่องของมันตอนนี้มันอย่างเดียวเลยใช่ไหมมันก็เลยกลายเป็นว่าเราเนี่ยไปยุ่งกับเรื่องชาวบ้านซึ่งบาปไหมล่ะบาปเพราะนั้นคนที่เป็นผู้ศรัทธาเนี่ยอะไรก็ตามที่มันไม่ก่อให้เกิดประโยชน์เราต้องไม่เข้าไปยุ่งและตระหนักเสมอว่าอัลลอฮ์สร้างเรามาเพื่อให้เรามาทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ไม่ได้สร้างให้เรามาไปยุ่งกับเรื่องไร้สาระแม้กระทั่งการสร้างของอัลลอฮ์ก็ไม่ได้สร้างมาแบบไร้สาระในอันกุรอานเขาบอกว่าอัฟฮาซิบตุมอันนามะคอลักนากุมอาบาซาวะอันนักุมอิไลนาลาตุรจาอุนพวกเจ้าทั้งหลายคิดหรือว่าเราสร้างพวกเจ้าขึ้นมาโดยไร้สาระเปล่าแปลว่าอัลลอฮ์สร้างมาบนจุดประสงค์บนจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนเพื่อให้เราได้ทำการอิบาดะห์ต่อพระองค์เพื่อให้เราได้รู้ว่าเราควรจะต้องปฏิบัติตัวยังไงเพราะนั้นเมื่ออัลลอฮ์บอกอย่างนี้ก็ให้เราได้เข้าใจว่าอะไรก็ตามที่มันเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับวิถีชีวิตของเราจะต้องเป็นสิ่งที่มันก่อให้เกิดประโยชน์นึกง่ายๆว่าอีหม่านต้องเพิ่มถ้าอีหม่านไม่เพิ่มไม่ต้องไปเข้าไปยุ่งกับมันเรื่องไร้สาระมีเยอะนะครับคำพูดคำจาต่างๆเอาเท่าที่จำเป็นในหะดีษนบีบอกว่าส่วนหนึ่งจากการเป็นผู้ศรัทธาที่สมบูรณ์นั่นก็คือตารกูฮูมาลายะนี่ฮีนั่นก็คือการที่เขาทิ้งสิ่งที่ไร้สาระที่มันไม่ก่อให้เกิดประโยชน์อันใดถึงบอกว่าพูดให้น้อยคิดให้เยอะนิ่งให้นานแล้วจะเกิดประโยชน์แต่ถ้าเราพูดเยอะสังเกตดูได้คนพูดมากๆพูดมากๆเราเอาตรงๆเราลำคาญไหมลำคาญนะบางคนเนี่ยพูดอะไรก็ไม่รู้บางคนเนี่ยเราเห็นไกลๆเราชิ่งหนีเลยในหะดีษนบีก็สอนในเรื่องของพฤติกรรมเหล่านี้เหมือนกันนะว่าถ้าหากว่าใครก็ตามที่พอเราไปในสังคมแล้วสังคมเขาวงแตกอ่ะเขาวงแตกนะให้รู้ไว้เลยว่าไอเนี่ยไม่ได้เรื่องเราอย่าให้เป็นแบบนั้นเพราะนั้นมันการในยุมินูบิลลาฮิวันยาวมินอาคิดฟันยากุลคอยร้อนเอาลียัสมุดนบีบอกใครก็ตามที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ละวันสิ้นโลกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีหรือไม่ก็จงนิ่งเงียบซะนิ่งเงียบซะพูดมากบาปมากพูดน้อยก็บาปน้อยเพราะนั้นเราต้องพยายามเราบัดระวังโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องที่มันไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งกับตัวเราและสังคมไม่ต้องเข้าไปยุ่งครับประการต่อมาก็คือว่าวัลลซีนะฮุมลิซกาติฟาอิลูนคนที่เขาเรียกบริจาคซะกาตหรือจ่ายซะกาตนั่นหมายความว่าการที่จะเป็นผู้ศรัทธาที่สมบูรณ์ต้องรู้หน้าที่อย่างที่บอกเรื่องของซะกาตและการที่คนคนหนึ่งมีโอกาสจ่ายซะกาตนั่นคือเกียรติที่อัลเลาะห์ให้นะถามว่าทุกคนไม่ต้องจ่ายซะกาตเนี่ยทุกคนมั้ยฮะไม่ใช่เฉพาะใครแค่นั้นเราเรียกว่าคนรวยแล้วเนาะคนที่มีสิทธิ์จ่ายซะกาตแปลว่าคนคนนั้นมีสตังค์คนมีสตังค์ก็ต้องถือว่าเป็นคนรวยแล้วจะมาบอกว่ากูมีแค่นี้เองอ้าวก็มันครบตามเงื่อนไขที่อัลเลาะห์วางแปลว่าแกรวยแล้วแล้วก็ซะกาตเนี่ยมันคือการสร้างความเขาเรียกสร้างความสมดุลในสังคมยังไงอ่ะนบีบอกว่าซะกาตเนี่ยตุคอดูมินอักนียาอีฮิมวะตุรอดดูอะลาฟุกะรออีฮิมแปลว่าเอามาจากคนรวยแล้วคืนกลับให้ใครคนจนเห็นไหมเอามาบริหารจัดการในสังคมแล้วคืนกลับให้กับคน8จำพวกคน8จำพวกเพราะนั้นซะกาตเราให้ดีใจนะให้ดีใจว่าเงินที่เรามีมันไปเป็นประโยชน์กับคนอื่นมันไปเป็นประโยชน์กับสังคมแล้วก็คนที่มีเงินแบบนี้และบริหารจัดการทรัพย์ตัวเองได้แบบนี้เนี่ยนบีอนุญาตให้เราอิจฉาเขาได้นะปกติการอิจฉาเนี่ยอิจฉาส่วนใหญ่อิจฉาในทางที่ไม่ดีนั่นแหละเพราะอิจฉาแล้วมันจ้องจะเกิดความรู้สึกว่าขอให้มันเป็นอย่างนั้นขอให้มันเป็นอย่างนี้แต่นบีบอกอนุญาตให้อิจฉาได้ใน2เรื่องละฮะซะดะอิลลาฟิสนาไตอนุญาตให้ไม่มีการอิจฉายกเว้นใน2อย่าง2กรณีแปลว่าอนุญาตให้อิจฉาได้ใน2อย่างต่อไปนี้อิจฉาใครได้บ้างอิจฉาคนที่มีความรู้เพื่อเราจะได้เอาความรู้นั้นไปสอนบ้าง2อิจฉาคนที่มีสตังค์เพื่อเราจะได้เอาทรัพย์สินเหล่านั้นเนี่ยไปจุนเจือสังคมบ้างถ้าอย่างนี้ไม่ว่ากันไม่ว่ากันเพราะนั้นเวลาเรานั้นเราก็ขอดุอาโอ้อัลเลาะห์ขอให้ฉันได้มีโอกาสจ่ายซะกาตบ้างเถอะนะคนจ่ายซะกาตแปลว่ามีสตังค์แล้วเป็นสตางค์ทีนี้พอรู้ถึงหน้าที่
เราก็จะทำให้ทรัพย์ของเราที่เหลืออยู่เนี่ยกลายเป็นทรัพย์ที่สะอาดทรัพย์เนี่ยที่อัลลอฮ์ให้มาถ้าเราไม่คำว่าซะกาตเนี่ยซะกาตในภาษาอาหรับมันแปลว่าการขัดเกลาการทำให้สะอาดนั่นหมายถึงทรัพย์ที่เรามีเงินที่เรามีมันจะยังไม่สะอาดตราบใดที่เรายังไม่จ่ายซะกาตพอจ่ายซะกาตออกไปที่ว่าร้อยละ 2.5 แล้วเราก็ไม่ต้องไปหาใครมาช่วยคิดก็ได้นะเราคิดเองก็ได้นะเอาให้สูตรง่ายๆเลยสมมุติเรามีเงินอยู่1ล้านเรารู้อยู่แล้วถ้าอย่างเงี้ยมันง่ายผมแนะนำว่าให้เอา40 หารมันก็คือร้อยละ 2.5 นั่นแหละนี่นี่เขาเรียกทางลัดสมมุติเรามีเงินอยู่ที่ 523,484 บาทจะจ่ายสกาดเท่าไหร่ดียังไงเอา40หารเลยจบแค่นั้นออกมาเท่าไหร่คือเท่านั้นแล้วไปให้คน8จำพวกไปให้คน8จำพวกเป็นการขัดเกลาทรัพย์ที่เรามีอยู่ให้มันสะอาดแล้วต้องทำนะครับเพราะเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกๆคนและไอ้เงินทองที่มีอยู่เนี่ยที่เราเคยได้ยินว่าเขาเรียกเงินทองเป็นของนอกกายใช่ไหมจริงๆแล้วมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราสามารถดำเนินชีวิตได้แต่ก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะเป็นปัจจัยหลักในการที่จะทำให้เราเกิดความสุขเพราะคนรวยไม่ได้แปลว่าต้องมีความสุขเสมอไปคนจนก็มีความสุขได้นบีบอกงี้ท่านนบีบอกมาลีวาลิดดุนยามาอันนาฟิดดุนยาอิลลากรอกิบินอิสตาลละตาตาชายารอตินซุมมารอฮาวตารอกะฮานบีบอกว่าฉันกับดุนยาเนี่ยถ้าว่าไปแล้วเนี่ยไม่ได้มีอะไรผูกพันกันเลยนะเปรียบเสมือนกับว่าฉันเนี่ยเป็นคนเดินทางที่มาอาศัยร่มเงาของดุนยาอยู่พอถึงเวลาฉันก็จากมันไปนั่นก็แน่นอนอยู่แล้วนะพอระยะเวลาของการมีชีวิตอยู่ของเราเนี่ยมันก็ช่วงระยะเวลาหนึ่งตามอายันของเราเท่าไหร่ฮะโดยประมาณเท่าไหร่ทราบไหมหกสิบเองเหรอเอาเยอะๆหน่อยสิ พอบอกหกสิบปุ๊บหลายๆท่านบอกฉันเจ็ดสิบแล้วทำไงล่ะเนี่ยฮะยิ่งเยอะยิ่งดีไม่เป็นไรนะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่นบีพูดเอาไว้ท่านนบีบอกว่าอะมารุอุมมะตีมาไบนัสซิตีนวัสบายินว่าอัลลอฮุมัยยายูซุซาลิกท่านนบีบอกว่าอายุของประชาชาติของฉันเนี่ยจะอยู่ประมาณ 60-70 ปีท่านนบีเสียชีวิตตอนอายุเท่าไหร่ครับ63ใช่ไหม63แต่หลายๆท่านอายุเยอะก็ไม่ต้องไม่เป็นไรนะอายุเยอะก็อัลฮัมดุลิลละห์นะครับยิ่งเยอะยิ่งดีเพราะนบีบอกว่าแต่อาจจะมีบางส่วนที่อาจจะน้อยกว่านั้นหรืออาจจะมากไปกว่านั้นแต่หลักๆเราดูได้เพราะอินนาลิลละห์เนี่ยลุ้นได้เลยอายุก็ประมาณนี้แหละแต่ก็จะมีที่ว่า80 90อะไรอย่างงี้ก็อันนี้คนรุ่นก่อนทําดีแล้วอัลเลาะห์ให้อายุยืนนะทีนี้มันมีอย่างงี้อีกท่านนบีบอกว่าถ้าอายุยืนแล้วความดีเยอะเจ๋วเลยนั่นคือคนที่ดีที่สุดท่านนบีบอกคอยรุนนัสคนที่ดีที่สุดมันตอละอุมรูฮูวะฮาซุนะอามาลูฮูคนที่ดีที่สุดในหมู่พวกท่านทั้งหลายเนี่ยคือคนที่มีโอกาสอายุยืนเยอะๆมีอายุยืนแล้วความดีเยอะแปลว่าอายุยืนอายุเยอะเราก็ไม่ได้ลืมอัลลอฮ์เราทำอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์เราทำความดีสม่ำเสมออันนี้ดีที่สุดกับอีกแบบนึงอีกพวกนึงตรงกันข้ามเลยฮะวะชัรุนนาสมันตอละอุมรูฮูวะซาอะอามาลูฮูและคนที่เลวที่สุดคือคนที่อายุยืนและความชั่วก็เยอะมีไหมมีนะเพราะบางคนเนี่ยอายุเยอะก็จริงแต่คุยแต่เรื่องไม่ดีทั้งนั้นเลยบางคนภูมิใจกับสิ่งในอดีตเอามาเล่าสู่กันฟังเอามาคุยกันสนุกสนานแทนที่จะให้มันจบไปในเมื่อเราได้โอกาสในการสำนึกผิดก็จบไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยไอ้สิ่งที่ไม่ดีไม่ต้องเอามาเป็นแบบอย่างให้คนรุ่นหลังๆให้มันจบไปครับเพราะเราให้โอกาสเราแล้วแต่บางคนภูมิใจไงภูมิใจโอ้สมัยนั้นสมัยหนุ่มๆนั้นจะคุยไปเพื่ออะไรครับเพื่ออะไรในเมื่อเรามีโอกาสเป็นคนดีแล้วเนี่ยไม่ต้องไปคุยเรื่องไม่ดีแล้วล่ะครับเพราะอัลลอฮ์ให้โอกาสที่เหลือเดินหน้าทำอิบาดะห์ให้เยอะๆยิ่งบางคนมาสตาร์ทช้าๆหน่อยอ่ะบางคนเพิ่งจะมาเตาบ้าตัวตอนอายุสัก60อย่างเงี้ยเพิ่งจะได้รับฮิดายะห์นะเพิ่งจะอะเกนบะเล็กก็ได้อ่ะเพิ่งเริ่มละหมาดเป็นเพิ่งเริ่มสนใจศาสนาเนี่ยยิ่งต้องสตาร์ทช้าต้องทำให้เยอะนะเพราะเสียเวลาไปตั้งเท่าไหร่อ่ะละหมาด5เวลาให้ครบซุนนัตใส่เข้าไปให้เยอะทำความดีให้เยอะเพราะโอกาสไม่ได้มีบ่อยๆแล้วก็ไม่รู้อายุมันจะยืนไปแค่ไหนใช่มั้เพราะนั้นเมื่ออัลลอฮ์ให้โอกาสก็ต้องพยายามในการที่จะสะสมความดีให้กับตัวเองให้เยอะนะครับเพราะนั้นคนที่มีเงินเยอะๆมีตังค์เยอะๆต้องไม่ลืมหน้าที่แต่ถ้ามีไม่เยอะก็ไม่เป็นไรนะคือสิ่งหนึ่งเนี่ยที่มันจะถูกสอบสวนในวันกิยามะห์ก็คือเรื่องของทรัพย์สินนี่แหละในหะดีษนบีจึงบอกว่าสองเท้าเนี่ยของบ่าวจะยังไม่สามารถขยับขยื่นไปไหนได้ลาตะซูลุกอดามะอับดินยอมันกิยามะห์แปลว่าสองเท้าของบ่าวของเรานี่แหละยังไม่สามารถขยับไปไหนได้จนกว่าจะถูกถาม4อย่างด้วยกัน
ถูกถาม4อย่างแล้วก็ไอ้ถูกถาม4อย่าง1ใน4อย่างเนี่ยถูกถามเรื่องทรัพย์สินทรัพย์สินเนี่ยถาม2ขยัก1ทรัพย์นี้ท่านได้มายังไง2ท่านใช้จ่ายไปยังไงเห็นมั้ยเพราะบางคนเนี่ยตอนได้มามันฮาลาลไงแต่จ่ายออกไปมันฮารามบางคนได้มาฮารามจ่ายไปก็ฮารามหรือได้มาฮารามจ่ายไปฮาลาลยังไงมันก็ฮารามเพราะอะไรเพราะต้นทางมันฮารามอย่างที่บอกยกตัวอย่างเงินหวยอ่ะถูกหวยน่ะแล้วจะเอาเงินไปบริจาคได้บุญมั้ยล่ะได้บุญมั้ยเอาไปบริจาคถูกรางวัลที่1กี่ล้านอยู่ตอนนี้หลายเอาไม่รู้นะไม่มีข้อมูลเลยนี่ไม่เล่นก็เป็นอย่างนี้เห็นมั้ยล่ะเราก็เลยไม่มีข้อมูลเลยใช่มั้ยครับรู้สึกจะหลาย10ล้านอยู่เสร็จแล้วเอาไปบริจาคให้มัสยิดนั้นล้านนึงมัสยิดล้านนึงโอ้โหได้บุญมั้ยเออไม่ได้ได้บาปด้วยเอาเงินสกปรกไปให้เขาก็เครียดอีกอิหม่ามก็เครียดอีกเอาไงดีวะเฮ้ยมันให้มาเอายังไงวะเอายังไงวะเอาน่ะละผู้รับตาเอาไปเห็นมั้ยมันลําบากอีกอ่ะแล้วส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเวลาได้แบบนี้มาชอบถามตัวครูเงินหวยเอาไปทําฮัจญ์ได้มั้ยนั่นแน่เนี่ยแปลกนะเวลาได้มาแล้วเพิ่งจะมาถามทำไมไม่ถามก่อนเล่นหวยได้ไหมเราจะได้บอกก่อนว่าเล่นหวยไม่ได้เพราะคนเนี่ยคือพอได้มาแล้วเนี่ยนะถามว่าบอกว่าไม่ได้มันจะยอมฟังเราไหมไม่ฟังหรอกครับเพราะอะไรเพราะมันมาอยู่ตรงนี้แล้วไงเพราะนั้นเอาตั้งแต่ต้นทางอิสลามเนี่ยเป็นศาสนาที่วางกรอบให้กับเราเพื่อเราจะได้ไม่ออกนอกลู่นอกทางเดี๋ยวพอเกิดปัญหาแล้วมาตามแก้ไม่ไหวนะอย่างเช่นผู้หญิงผู้ชายรักกันชอบกันทำยังไงแต่งงานสิมาแต่งงานพอไม่แต่งงานไปทำซินาพอทำซินาเสร็จเอาปัญหามาให้ตัวครูอีกแล้วอาจารย์ลูกฉันเนี่ยมันท้องเนี่ยแต่งเลยได้ไหมปัญหามาให้ครูตัวครูอีกแล้วตัวครูก็ต้องมานั่งคิดอีกหาช่องไหนให้มันได้บ้างนะมีช่องไหนที่พอจะนั่นได้ไหมเห็นไหมปัญหามาอีกแล้วคือถ้ามันรักกันชอบกันถึงเวลาที่เหมาะสมแต่งเลยครับอิสลามส่งเสริมนะและอิสลามเนี่ยเป็นศาสนาเดียวนะที่ส่งเสริมเรื่องของการแต่งงานนะส่งเสริมเรื่องการแต่งงานถึงเวลาก็แต่งครับมานิสตออามิงกุมุนบาตฟัญญาตะเซาวะใครก็ตามที่มีความสามารถจะแต่งงานให้แต่งงานแต่เขาบอกกับผู้ชายนะผู้ชายต้องมีความสามารถในการเลี้ยงดูในการจ่ายนะฟะกอในการทำมาหากินไม่ใช่ยังแบมือขอมะขอย่ออยู่เลยไปบอกมะย่อฉันจะแต่งงานงานยังไม่ทำเลยแต่งงานอะไรล่ะนะอันนั้นก็ไม่ใช่เพราะนั้นมันต้องมีความพร้อมต้องมีความพร้อมแต่ว่าทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยมันขึ้นอยู่กับอะไรกับความพร้อมซึ่งมันจะต้องมีเงื่อนไขต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องแต่ที่แน่ๆคืออิสลามวางกรอบไว้ให้หมดไม่ได้ให้เราไปไหนอย่างบางคนอยากจะแต่งงานเนี่ยก็แต่งครับไม่ถ้าไม่แต่งนี่ปัญหาก็ตามมาอีกอ่ะมันก็เหมือนกับหลายๆคู่ที่เราเห็นอยู่แขกมีไหมใช่แขกเลยนะแขกมีไหมที่ว่าอยู่ด้วยกันแล้วไม่แต่งมีไหมไปยักหน้ากันหมดนะมันต้องมีใช่ไหมเพราะอะไรเพราะเราอยู่กับเขาไงพอเราอยู่กับเขาแล้วเราเห็นว่าสังคมเขารับได้เราก็เลยคิดว่าถ้าอย่างนั้นสังคมเราก็น่าจะรับได้ด้วยมันลืมไปหรือเปล่าว่าสังคมเราเนี่ยถูกกำกับไว้ด้วยคำสั่งของอัลลอฮ์สังคมเรารับไม่ได้หรอกครับคือบาปยังไงมันก็บาปยังข้ามแล้วพอมีลูกปัญหาตามมาอีกแล้วลูกซินาถ้าเป็นลูกสาวอันนี้ยุ่งกันใหญ่เลยลูกสาวพ่อจะไปเป็นวลีให้ได้ไหมเป็นวลีให้ก็ไม่ได้รับมรดกพ่อได้ไหมเอาก็ไม่ได้อีกเห็นไหมล่ะเพราะอะไรนั่นคือบทลงโทษในดุนยานี้ก่อนแล้วแล้วมันแก้ไม่ได้แล้วนะมันก็อย่างนี้ตลอดไปนั่นแหละเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่เป็นบทลงโทษแต่ว่าพอมาพูดกับคนยุคปัจจุบันเนี่ยเขาก็จะบอกว่าโอ้อิสลามเนี่ยเรื่องเยอะคุมถุงชนอิสลามกีดกันทางเพศจริงๆแล้วถามว่าเรากับสัตว์เดรัจฉานแทบจะไม่ได้ต่างกันนะในการดำเนินชีวิตกินไหมมันกินเรากินขับถ่ายมันขับถ่ายเราขับถ่ายพักผ่อนนอนหลับอ่ะมันก็นอนเราก็นอนสืบพันธุ์มันก็เหมือนกันเราก็เหมือนกันต่างกันไหมหลักๆไม่ได้ต่างแต่มันต่างกันตรงไหนมันต่างกันอักลุนยังไงครับสติปัญญาที่อัลลอฮ์ให้กับเรามาเพื่อเอามาแยกแยะว่าอันไหนคนควรทำอันไหนคนไม่ควรทำเพราะนั้นในการรักกันชอบกันไปแต่งงานให้ถูกต้องตามหลักการศาสนาและชีวิตจะมีบารักัตมีความจำเริญแต่ถ้าจะไปอยู่กัน2ต่อ2แล้วไปมีอะไรกันไปอยู่ด้วยกันโดยไม่ผ่านการแต่งงานชีวิตมันก็จะมีแต่ความอะไรนะอัปยศเรื่อยไปนี่คือสิ่งที่อิสลามวางไว้ให้ทั้งหมดอิสลามเป็นกรอบของการดำเนินชีวิตไม่ได้มีอันใดเลยที่มันขัดต่อความเป็นธรรมชาติของเราเพราะอิสลามเป็นดีนุนฟิตรอเป็นศาสนาแห่งธรรมชาติถามว่าฮุกกลมของอัลลอฮ์ที่สั่งให้กับเราทำอันไหนเราทำไม่ได้บ้างเอาถือศีลอดใครเคยตายมีเคยได้ข่าวไหมว่าคนตายเพราะการถือศีลอดมีไหมไม่มีนะครับมันตายเพราะมันกินเยอะใช่ไหมกินเยอะสารพัดโรคที่มันรุมเร้ามันถึงตายไงเพราะนั้นถึงบอกว่า
สิ่งที่คนหลายๆคนเขามองว่าอิสลามมันลำบากมันอย่างนั้นอย่างนี้จริงๆแล้วมันไม่ใช่ความลำบากเพราะมันจะมีข้อยืดหยุ่นของมันมันมี1 2 3ให้เรายึดถือตัวปฏิบัติตามไม่ได้หมายความว่าเราต้องทำข้อนี้เอาทำข้อนี้ไม่ได้แล้วทำไม่ได้จะทำยังไงล่ะเขาก็มีข้อ2ข้อ3ให้ทำไงเขามีตัวเขาเรียกมีช้อยให้เราให้เราเลือกเพราะอะไรฟัตตะกุลลอฮ์มัสตะตอตุมจงยำเกรงต่ออัลเลาะห์เท่าที่พวกท่านสามารถจะทำได้เขาไม่ได้บังคับเราเกินความสามารถถึงบอกอิสลามเป็นศาสนาที่เหมาะสมกับธรรมชาติของความเป็นมนุษย์ไม่ได้ฝืนในการจนกระทั่งว่าเราทำไม่ได้ไม่ใช่ครับไม่ใช่เพราะนั้นสิ่งที่อัลลอฮ์กำหนดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการมีคู่ครองนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่มันจะเป็นตัวชี้วัดเหมือนกันนะว่าเราในอิมานต่ออัลลอฮ์แค่ไหนเพราะนั้นคนที่มีอิมานต่ออัลลอฮ์จะต้องเป็นคนที่รักษาเนื้อรักษาตัวด้วยเอาง่ายๆภาษาชาวบ้านเขาเรียกไม่สำสอนไม่สำสอนอย่างที่บอกชายกับหญิงถูกสร้างมาอัลเลาะห์สร้างมาให้ชายคู่กับผู้หญิงผู้หญิงคู่กับผู้ชายอันนี้ธรรมชาติเลยครับมันมีแค่นี้นะอินนาคอลักนากุมมินซะกะรินวะอุนซาอัลเลาะห์บอกสร้างมาจากอะไรนะสร้างพวกเจ้าทั้งหลายมาจากผู้ชายและผู้หญิงไม่มีผู้หญิงนะครับมีผู้ชายกับผู้หญิงแต่สังคมปัจจุบันเขาก็บอกว่ามีเพศทางเลือกอันนั้นเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเรานะต้องบอกก่อนนะอันนั้นเรื่องของเขาแปลว่าเราไม่เกี่ยวเพราะหลักการของเราปฏิเสธเรื่องเหล่านี้อยู่แล้วและท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันก็หนีความจริงไม่พ้นยังไงก็มีแค่2มันจะไปผ่าตัดแล้วเปลี่ยนมันก็มี2มันยังข้ามมาแหละมันไม่เกินจากนี้หรอกครับและอะไรก็ตามที่ฝืนจากธรรมชาติที่อัลเลาะห์วางเต็มตัวหายนะได้ไม่มีทางที่จะเป็นอะไรนะเป็นชีวิตที่มีความจำเริญไม่มีทางเพราะนั้นคนที่เป็นผู้ศรัทธาเราต้องดูอ่านให้เยอะเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในสังคมทั่วไปและสังคมมุสลิมเราก็เยอะก็ต้องขอดุอานะครับว่าให้สิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันอะไรล่ะมันหมดไปจากสังคมของเราเพราะนั้นเขาถึงได้บอกว่าเวลามีลูกชายต้องเลี้ยงเขาให้เป็นเด็กผู้ชายที่สมบูรณ์มีลูกสาวเลี้ยงเขาให้เป็นเด็กผู้หญิงที่สมบูรณ์ก็คือการแต่งเนื้อแต่งตัวตั้งแต่เล็กๆใช่ไหมมันก็แปลกนะบางทีเราเล็กๆอ่ะเล็กๆเราก็โดยเฉพาะเด็กผู้หญิงเล็กๆเนี่ยจับคุมฮิญาบใส่แต่งตัวเรียบร้อยพอโตมายังไงก็ได้ออกนอกบ้านไม่คุมผมก็ได้บางคนนุ่งสั้นอีกต่างหากอย่างเงี้ยอ้าวแล้วทำไมตอนเล็กๆเนี่ยโอ้โหจับใส่อันนั้นเอาไปทำคอนเทนต์ไงเอาไปถ่ายรูปลงโซเชียลแม่มันก็เลยกลายเป็นว่าเราเนี่ยละหลวมสุดท้ายแล้วเนี่ยเวลาเขาโตมาแล้วเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในหลักการของอัลเลาะห์เนี่ยมันก็ทำให้เราลำบากเหมือนกันเพราะนั้นผู้ชายกับผู้หญิงถูกสร้างมาให้คู่กันแต่ว่าก็อยู่บนอะไรอยู่บนพื้นฐานที่อัลลอฮ์กำหนดนั่นหมายความว่าถูกต้องตามหลักการศาสนาแต่งงานแล้วก็ไปอยู่ด้วยกันไม่ว่ากันไม่มีปัญหาแล้วก็ไม่มีเพศทางเลือกในศาสนาอิสลามนะครับอันนี้ก็ต้องบอกอย่างนั้นเนาะแต่เราจะไม่ไปยุ่งกับความเชื่อของคนอื่นเราจะยุ่งเฉพาะของเราพอแล้วเราก็ไม่อะไรนะไม่ไปว่าอะไรของเขาเพราะใครจะเชื่อยังไงสิทธิ์ของเขานะครับเพราะเราอยู่ด้วยกันเรากุ้มดีหนูกุ้มวะลิยะดีนของใครก็ของมันของเราดีที่สุดนะพยายามบอกงั้นของเราดีที่สุดศาสนาอื่นไม่ดีเหรอไม่รู้ของเราดีที่สุดนะครับเพราะนั้นหลวงครับส่วนเรื่องระหว่างชายหญิงอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่เราต้องระวังเพราะการรักษาเนื้อรักษาตัวไม่ไปทำซินาเอาง่ายๆซินาเนี่ยเป็นอะไรนะเป็นอาชญากรรมนะเป็นอาชญากรรมแปลว่าความผิดเรื่องนี้โทษมหันต์ในหลักการศาสนาเพราะอย่างที่ผมบอกอัลเลาะห์สร้างสติปัญญามาเพื่อให้เราต่างจากสรรพสิ่งทั้งหลายวันนี้เราไม่เอาสติปัญญาของเรามาใช้แปลว่าเรากับสรรพสิ่งทั้งหลายไม่ได้ต่างกันมันมีแต่งงานมั้ยล่ะมีสัตว์แต่งงานมั้ยสัตว์มีกบินตู้มั้ยข้าพเจ้ารับนิกะห์มีมั้ยไม่ต้องอ่ะใช่มั้ยมันทําสัญชาตญาณมันแต่มนุษย์ต้องมีครับถ้ามนุษย์ไม่มีกบินตู้ไม่ข้าพเจ้ารับนิกะห์ไม่มีการสู่ขอไม่มีการแต่งงานเรากับมันไม่ต่างกันแต่อย่าลืมนะมันตายไปแล้วจบกันครับอัลเลาะห์ไม่ได้เอามันเข้าไปอยู่ในสวรรค์เข้าไปอยู่ในนรกเปล่าแต่อัลเลาะห์จะเอามนุษย์เข้าไปอยู่ในสวรรค์หรือนรกถ้าหากว่าเราไม่ทําตามกติกาที่อัลเลาะห์วางแน่นอนที่พำนักมันก็คงไม่พ้นนรกเพราะนั้นคนที่เป็นผู้ศรัทธาเนี่ยความสมบูรณ์ของชีวิตมันจึงอยู่ที่ว่าเราจะรักษาความเค้าเรียกรักษาอีหม่านของเราได้แค่ไหนเพราะนั้นการที่เราบอกว่าเราอยากจะเป็นคนที่มีอีหม่านต่ออัลเลาะห์และเป็นผู้ศรัทธาที่สมบูรณ์นั่นหมายความว่าต้องทบทวนตัวเองบ่อยต้องทบทวนตัวเองบ่อยๆหาข้อผิดพลาดของตัวเราเองจะได้นำมาซึ่งการพัฒนาการปรับปรุงเพราะโอกาสเรายังมีเนื่องจากเรายังมีชีวิตอยู่นะครับวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นโอกาสของพวกเราทุกคนในการที่จะได้พัฒนาอีหม่านของเราให้กลายเป็นคนที่มีความศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างถ่องแท้นั่นเองนะครับก็น่าจะเพียงพอกับเวลานะครับ1ชั่วโมงครึ่งพอดีหรือจะให้ต่อ
พอไหมพอแล้วกันนะฮะยังไงฮะพอแล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวเกรงใจเดี๋ยวเดี๋ยวจะหลับกันซะก่อนเพราะหลายท่านนอนเร็วไงนะหลายท่านนอนเร็วนะครับก็ขออนุญาตฝากไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วกันครับก็ขอบคุณทุกท่านครับที่มามีส่วนร่วมในการเรียนรู้เรื่องราวของอิสลามในวันนี้ก็ขออนุญาตฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ครับวะซัลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์